วันนี้นะคะปกติเนี่ยก็จะพบกับรายการพิเศษเนี่ยเวลา 9:00 น.นะคะแต่ว่าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์เป็นวันเปิดห้องประชุมท่านพันเอกดร.อภิวัลวิริยชัยนะคะมาพบกับรายการพิเศษกันในเวลา 10:00 น.ถึงประมาณ 12:00 น.นะคะแต่เดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะอาจจะมีการดันไปเรื่อยๆยังไงต้องติดตามกันหน้าจอรวมไปถึงฝากให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ยังสามารถเดินทางกันมาที่ Imperial World ลาดพร้าวแห่งนี้นะคะก็มาร่วมงานในการเปิดวันเปิดห้องประชุมในวันนี้กันได้นะคะสำหรับแขกที่จะมาพูดคุยกันในรายการของเราวันนี้มี3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ท่านที่2นะคะประธานที่ปรึกษานปช.อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และอีก1ท่านนะคะแฟนๆรายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นี่รู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะสำหรับอาจารย์อุสมานลูกหยีนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าในห้วงนี้เนี่ยอยู่ในห้วงของการทำประชามติแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องรุ้นกันก็คือสถานีของสถานการณ์ของสถานีพีซทีวีมีข่าวมานะคะแม้ว่าจะมีคำสั่งชัดเจนออกมาจากศาลปกครองสูงสุดนะคะว่าสถานีพีซทีวีเนี่ยยังคงอยู่ในการคุ้มครองชั่วคราวของศาลอยู่แต่ทางอาจารย์ธิดาได้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีสื่อหนึ่งระบุชื่อได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะNation เป็น Nation นะฮะภาพภาษาอังกฤษข่าวเป็นภาพภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้แจ้งว่าทางคุณเพียพงเนี่ยก็บอกว่ากรณีเดิมเนี่ยกรณีที่ศาลปกครองได้พูดออกมานั้นมันเป็นคนละกรณีเพราะว่ามันมี3รายการที่มีปัญหาต่างกรรมต่างวาระกันเพราะนั้นเขาก็จะยื่นใหม่นะคะแต่ในนั้นก็ไม่ได้พูดในลักษณะว่าจะไปยื่นที่ศาลแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปพูดชัดว่าเขาจะทำอย่างไรแต่ความหมายก็คือยังมีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นในการที่คิดว่าจะต้องเอาผิดนะแล้วก็จัดการปิดนะหรือพักใบอนุญาตเนี่ยให้ได้30วันนะฮะทีนี้แต่อาจารย์ก็ชักไม่เคยแน่ใจว่าเอ๊ะทำไมสื่อภาษาไทยไม่มีลงเลยนะแต่ว่าเช็ควันที่มันก็เป็นตามที่เขาพูดนะจริงๆดังนั้นเนี่ยก็คือคิดว่าก็ไม่น่าจะอยู่ในความประมาทเพราะว่าฟังคำพูดของความมุ่งมั่นที่เขาต้องการจะปิดสถานีนี้เนี่ยนะก็คิดว่าเราก็ไม่ควรจะอยู่ในความประมาทถ้ามีความพยายามจะทำให้ได้ภายใต้สถานการณ์ของระบอบที่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แม้นจะมีคำสั่งศาลซึ่งขณะนี้ก็ในมือคุณจตุพรก็เดี๋ยวคงจะทบทวนให้ฟังแม้นจะมีคำสั่งศาลของศาลปกครองแม้นจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดอำนาจศาลก็ตามแต่ว่าอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะคุณจตุพรค่ะก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนัทธิกาและก็ฮาริสผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่านัตติกาเนี่ยเขาเป็นแอดมินของผมเพิ่งได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้ก็ขอต้อนรับด้วยความยินดีจริงๆก่อนจะคุยเรื่องข่าวร้ายเรื่องพีทีวีกันอีกครั้งคุยข่าวดีคุยข่าวดีก่อนไก่อูเขาจะมาจัดรายการขันเป็นข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นคนแถลงว่าจะจัดช่อง NBT ขันเป็นข่าวซึ่งความจริงขันที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีขันเดียวเท่านั้นน่ะคือขันแดงค่ะนะครับก็ติดตามกันนะครับส่วนข่าวร้ายก็คือเรื่องพีทีวีค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับว่า The Nation ภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์พลโทพีรพงศ์ซึ่งก็ยังยืนยันดำรงความมุ่งหมายที่จะปิดพีทโดยที่ยังนี่นะครับไม่ได้ศึกษาคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้มีการประชุมตามข้อแนะนำแต่อย่างใดผมเองเนี่ยนะครับก็หลังจากท่านอาจารย์ธิดาบอกผมก็เข้าไปตรวจสอบนกมีขนคนมีเพื่อนก็พอที่จะตรวจสอบกันได้ว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ก็ยืนยันว่าสำเนาถูกต้องเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆผมเองเนี่ยนะครับจะขออ่านคำตัดสินของศาลปกครองกลางนะครับความจริงในวันนั้นเนี่ยมีคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ได้ยืนเรื่องการคุ้มครองชั่วคราวตามศาลปกครองต้นซึ่งมีรายละเอียดมากมายเนี่ยนะครับ
วันเดียวต่อไปเราคงจะได้ทยอยอ่านในแต่ละประเด็นแต่ว่าคดีนี้นะครับที่ไปในวันที่6กรกฎาคม2559นัดศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่1163/2558ระหว่างบริษัทพีทเทเลเวชั่นจำกัดที่1กับพวกรวม6คนผู้ฟ้องคดีระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1กับพวกรวม3คนผู้ถูกฟ้องคดีวันนี้เวลา 13.30 นาฬิกาศาลนัดไต่สวนคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเพื่อพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้องคดีนายอนันตศักดิ์คำเก่ากรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีที่1ผู้ฟ้องคดีที่3ถึงที่6นายกัณพัฒน์สิงห์ทองหรือนายธนเดชพ่วงพูนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้ง6และนายแพทย์เหวงโตจิราการพยานผู้ฟ้องคดีและนายสมบัติลีลาภัตตะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3มาศาลผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกสทและกสทช.เนี่ยนะครับเราเป็นผู้ฟ้องคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปรากฏตามบันทึกถ้อยคำพยานที่แนบท้ายรายงานกระบวนการพิจารณานี้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกับคำแนะนำของศาลว่าขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่เน้นนะครับโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดยให้ผู้ฟ้องคดีสามารถออกอากาศได้ดังนั้นหากผู้ฟ้องคดีหมายถึงทางพีทเนี่ยนะครับกระทำผิดเงื่อนไขตามคำสั่งศาลผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองหรือไม่คือเนี่ยนะครับก็ระบุชัดว่าหากพีททีวีทำผิดเงื่อนไขตามคำสั่งศาลผู้ถูกฟ้องคือกสทหรือกสทช.เนี่ยชอบที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองหรือไม่อย่างไรก็คือต้องยื่นเรื่องมาที่ศาลปกครองถูกต้องครับค่ะจะมาที่พีททีวีจะไปบริษัทเนี่ยนะครับที่เขาให้เช่าสัญญาณหรือจะไปที่ดาวเทียมไทยคมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปที่ศาลค่ะผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ตัวแทนกสทช.ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดคือมีมติแล้วใช้วิธีโทรศัพท์ไปยังกล่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องแกรมมี่หรือกล่องใดๆก็ตามนี่นะครับว่าวันที่10คือวันที่9เนี่ยนะครับเลยเที่ยงคืน1นาทีเนี่ยจอต้องดำนะแต่ไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังพีททีวีค่ะนะครับนี่คือปรากฏการวิธีการเนี่ยนะครับที่เขาดำเนินการฟังต่อนะครับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งหมายถึงตัวแทนของกสทช.จะนำคำแนะนำของศาลรวมทั้งรายละเอียดของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไปชี้แจงต่อคณะกรรมการกสทช.เพื่อปรึกษากันและจะแจ้งผลให้ศาลทราบต่อไปศาลอนุญาตให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับอยู่ในห้องไต่สวนได้และอนุญาตให้คู่กรณีที่มาศาลคัดสำเนารายงานการพิจารณาและบันทึกถ้อยคำพยานในวันนี้ได้เสร็จสิ้นการไต่สวนเวลา 16.15 นาฬิกาและก็ลงชื่อนะครับตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองและก็พวกเราที่ไปกันทั้งหมดวันนั้นค่ะทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญก็คือว่าพลโทพีรพงษ์เนี่ยนะครับได้เนี่ยนะครับรับการชี้แจงจากคุณสมบัติโดยคณะกรรมการกสทช.เนี่ยเขามีการประชุมกันเมื่อไรไม่ว่านอกรอบหรือจะเป็นในรอบเป็นทางการเนี่ยแล้วก็ไปสัมภาษณ์ล่วงหน้ากันได้ยังไง
พราะโดยขั้นตอนทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากพิษทีวีทำผิดเงื่อนไขการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยนะครับซึ่งศาลปกครองต้นและศาลปกครองสูงสุดให้การคุ้มครองแล้วนั้นเนี่ยจะต้องไปยื่นกับศาลเท่านั้นและตลอดระยะเวลานี่นะครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ปิดพิษทีวีโดยการเพิกถอนใบอนุญาตโดยไม่ให้มีการต่อสู้คดีกันตามลำดับเลยนั้นเนี่ยมีเพียงข้อความว่าจงอย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูบรรยากาศของบ้านเมืองจะมีความน่ารักมากกว่านี้และก็ไปสรุปความเรื่องระเบิดเกาะสมุยอันเป็นความเท็จเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตและก็ใช้วิธีเนี่ยนะครับมาแจ้งเนี่ยนะครับหนังสือหลังจากจอดำคือพูดง่ายๆว่าไปปิดปากเนี่ยนะครับคนที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยครับให้เราเช่าสัญญาณของดาวเทียมไทยคมเนี่ยปรากฏว่าทีวีจอดำช่วงนั้นเนี่ยครับกว่าที่จะตั้งตัวกันได้เนี่ยเพราะว่าทั้งไปร้องทั้งทาง UN ทั้งยื่นคำอุทธรณ์ต่อกสทช.ยื่นไปยังรัฐบาลท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือไปยื่นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิ์นะครับมีมติโดยคณะใหญ่ว่าเป็นการละเมิดนะครับและก็สิ่งที่ถูกนำมากล่าวอ้างในการเพิกถอนใบอนุญาตไม่เข้าข่ายยุยงปลุกปั่นหรือเป็นการปลุกระดมแต่อย่างใดเราก็รอจนกระทั่งศาลปานโทษกรรมการสิทธิ์วินิจฉัยเสร็จเพราะว่าจะไปฟ้องศาลปกครองก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเรื่องอยู่ในศาลปกครองกรรมการสิทธิ์ก็พิจารณาต่อไปไม่ได้ศาลปกครองต้นก็ให้การคุ้มครองชั่วคราวต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากศาลได้อ่านการคุ้มครองชั่วคราวแล้วพวกเราคงจำความกันได้ตัวแทนของกสทช.ก็นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่ผมก็บอกศาลว่าท่านจะเพิ่งลุกไปเมื่อเขามีการยื่นกรณีผมเพียงแค่รายเดียวอันเป็นเหตุเพิกถอนทั้งสถานีนั้นเพื่อให้สถานีเดินหน้าต่อไปได้และกสทช.เองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผมก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นเราก็หาที่ยืนให้กับทั้งสองฝ่ายผมก็ประกาศถอนตัวจากการจัดรายการทางโทรทัศน์ช่องพีทมาจัดทาง YouTube ซึ่งก็สนุกกับ YouTube อยู่พอดี ก็ปรากฏว่าผมนี่โดยวาดหวังว่าเขาจะไม่ยื่นอุทธรณ์นะเพราะว่าปัญหาก็มาจากผมกรณีเดียวปรากฏว่ามีการยื่นอุทธรณ์เข้าไปเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองต้นเรื่องนี้เนี่ยครับก็ในระหว่างที่รอการเนี่ยนะครับการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนั้นพลโทพีรพงศ์คุณฟังผมนะคุณก็ได้ไปยื่นเนี่ยนะครับโดยตัวแทนนะครับกล่าวหาต่างกรรมต่างวาระให้กับศาลปกครองว่าพีททีวีนะครับทำผิดอะไรบ้างศาลปกครองเขาก็ส่งเรื่องมาทางพีทให้ทำคำชี้แจงกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าอ้างว่าเรื่องใหม่ก็เรื่องใหม่ตั้งแต่หลังการคุ้มครองชั่วคราวแล้วที่คุณจะใช้ในคราวนี้ต่อมาครับเมื่อศาลนี่นะครับโดยข้อตกลงทั้งสองฝ่ายนะแสดงว่าตัวแทนของกสทช.ที่ไปเนี่ยนะครับทำหน้าที่แทนในศาลปกครองในวันนั้นปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อตกลงนะครับคือสรุปชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกับคำแนะนำของศาลว่าขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดยให้ผู้ฟ้องคดีสามารถออกอากาศได้ดังนั้นหากผู้ฟ้องคดีกระทำผิดเงื่อนไขของคำสั่งศาลผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองหรือไม่อย่างไรกสทช.ไม่มีสิทธิ์ไปทางอื่นเลยนะก็คือเห็นพ้องแล้วนะครับก็ต้องไปใช้ช่องทางของศาลแต่วิธีตามที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องงานทางเทคนิคทันทีเลยนะครับให้พีทจอดำโดยแจ้งทางพีทซึ่งเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแจ้งทางผู้ให้เช่าก่อนจอดำก่อนแล้วจึงจะแจ้งพีทเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่สัญญาของไทยคมเนี่ยเขาก็แจ้งก่อนพอจอดำแล้วพอจอดำเสร็จแล้วทำยังไงเราก็ไปร้องต่อศาลปกครอง
ก็เห็นพฤติการเนี่ยนะครับการโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของเจ้าของกล่องต่างๆว่าวันที่10เนี่ยนะครับพีททีวีถูกระงับการออกอากาศไป30วันไปแจ้งเขาไว้ล่วงหน้าใช้วิชามารแล้วนี่ถือเป็นภาษาของนายมีชัยแล้วทีนี้เนี่ยนะครับโดยทางเทคนิคกล่องต่างๆถ้าเราจำกันได้ว่าเราเนี่ยนะครับจะออกอากาศได้กล่องครบเนี่ยเขามีรอบของเขารอบของเขาก็คือรอบเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะปรับจูน1รอบที่จะเอาสัญญาณเข้าไปในกรณีโทรทัศน์เข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทันทีที่จอดำพวกเอาละศาลก็เห็นว่าผิดตามเงื่อนไขตามข้อตกลงเนี่ยที่ตกลงไว้กับศาลเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราได้กลับมาออกอากาศเอาละดาวเทียมไทยคมเราก็ไปเช่าต้องตามขั้นตอนก็อาจจะได้เร็วหน่อยเพราะว่าช่องนั้นก็ยังว่างอยู่อะแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับกล่องต่างๆที่พี่น้องประชาชนจะรับเนี่ยเขาก็ต้องรอรอบเดือนกว่าจะได้เนี่ยนะครับก็เกิน7สิงหาอีกแล้วเห็นไหมครับทางเทคนิคเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาต้องการทางเทคนิคเพราะฉะนั้นนะครับพลโทพีระพงษ์ใจผมเล่าแม่คุณพูดรับหลังกับพวกผมอย่างไรเนี่ยและเวลาคุณ acting อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามอดทนคุณนะเนี่ยผมเกรงใจจริงๆเพราะเมียคุณอยู่หลังเวทีที่อักษะกับผมนะผมจะยุให้เมียคุณเลิกก็ดูอะไรอยู่นะครับเขาดูจะไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเกรงใจเมียเขาตลอดนะเพราะเวลาเนี่ยครับผมเองเวลาคนเป็นศัตรูเนี่ยผมไม่สนใจสินะแต่ถ้าเป็นมิตรเนี่ยนะครับผมก็ตัวอ่อนเลยคือมาอีท่าไหนเนี่ยครับมาเป็นมิตรเนี่ยผมก็เสร็จทุกรายนะคือหมายความว่าไอ้ท่วงทํานองเนี่ยนะครับที่ดูดันเนี่ยนะครับก็ลดไปหมดอะคนเป็นมิตรกันนี่ผมเป็นคนอย่างนี้จริงนะครับเสร็จเลยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้ามาจัดการผมมาพูดเพราะๆเนี่ยผมเสร็จเลยคือพูดมาเรียบร้อยแต่ว่ามากระโชกโงกงากมาทำตัวนักเลงเนี่ยนะครับแข็งแรงเดี๋ยวนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าไปคุยล่วงหน้าได้อย่างไรแล้วช่องทางเนี่ยนะครับการอ่านของศาลปกครองในวันนั้นเนี่ยนะครับในการคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนั้นยิ่งมีรายละเอียดชัดเจนนะครับเราก็คงจะทำเป็นอ่านยาวๆเนี่ยนะครับสี่สาวคงไปอ่านทีละคนต่อหน้านี่นะจะได้ครบถ้วนจะได้ฟังกันอย่างเช่นเดียวกันผมวิตกอย่างนี้คือว่าความจงใจที่สัมภาษณ์ในเดอะเนชั่นเนี่ยมันทำให้เข้าใจถึงการใช้วิธีการช่องทางนี้และผมเองก็ไปดับเบิลเช็คก็ตรงตามนี้ทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะให้ไปดูรายการขันเป็นข่าวไก่อูจัดมาจัดทางช่องพีทไหมไก่อูคือไม่ขันก็เป็นข่าวได้แต่ถ้าขันเป็นข่าวมันขันแดงพวกเราก็ขันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขันเป็นข่าวหรือว่าอีเอกเอกเอกขันแปลว่าขันอารมณ์ดีขันเสียงไก่หรือขันแบบเป็นอย่างนี้มันมีหลายขันขันแบบไก่คือไก่อูจะขันแล้วขันให้เป็นข่าวนั่นคงเป็นความหมายอย่างนั้นแต่ว่าขันที่เราเข้าใจเนี่ยคือขันน้ำและมีขันก็คืออารมณ์ดีอารมณ์ขันทีนี้นี่ซึ่งจะเล็กกว่าอารมณ์กะละมังนี่ความหมายของเขาก็คือว่าเป็นไก่ใช่ไหมครับไก่ต้องขันแล้วขันให้เป็นข่าวแต่ข่าวอาจจะเป็นขันแบบขันแดงก็ได้แสดงความคิดเห็นที่เขาไม่หาเรื่องปิดได้เชิญครับต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะได้แสดงความคิดเห็นขออนุญาตท่านประธานได้ท่านประธานที่ปรึกษารวมทั้งน้องแอนคนสวยครับคือเรื่องของเรื่องนี่มันไม่มีอะไรที่เข้าใจยากเลยนะครับศาลในประเทศไทยก็มีหลายศาลนะครับมีศาลอาญาศาลแพ่งศาลทหารศาลคดีเด็กและเยาวชนศาลแขวงศาลปกครองแล้วก็ศาลพระภูมินะครับอืมก็จะอยู่ในประเภทของศาลพูดได้ดีพูดได้ดีครับ ที่นี่เนี่ยศาลแต่ละศาลเนี่ยก็มีเขตอำนาจพิจารณากรณีพิพาทที่มีลักษณะของคดีที่ต่างกันะนะครับศาลแพ่งก็ว่าไปด้วยเรื่องเอกชนกับเอกชนศาลอาญาก็คือการกระทำผิดของประชาชนที่ผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินส่วนศาลอื่นๆก็ว่าไป
ศาลปกครองนี่นะครับมีหน้าที่พิจารณากรณีพิพาทระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออำนาจรัฐในกรณีพิททีวีเนี่ยเป็นกรณีพิพาทระหว่างบริษัทพิททีวีกับกสทหรือกสทช.ทำไมจึงเป็นกรณีพิพาทเหตุเพราะพิททีวีไม่ยอมรับการตัดสินจากการวินิจฉัยของกสทหรือกสทช.ที่ได้วินิจฉัยว่าจะพักใบอนุญาตพิททีวีบริษัทพิททีวีไม่ยอมรับถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลไม่ชอบด้วยความยุติธรรมเคสแรกนี้เพิกถอนเพิกถอนใช่ค่ะซึ่งในกรณีนี้จึงนำเรื่องดังกล่าวไปสู่ศาลปกครองซึ่งศาลปกครองก็มีหน้าที่ทำสิ่งนี้อยู่แล้วเมื่อศาลปกครองรับเรื่องพิจารณาคดีมีมูลศาลปกครองก็ทำการไต่สวนฉุกเฉินฉุกเฉินระหว่างคู่กรณีและมีคำวินิจฉัยออกมาว่าศาลให้การคุ้มครองชั่วคราวเหตุผลเพราะคดีมันยังไม่ถึงที่สุดด้วยการพิพากษาเหตุที่ศาลปกครองให้การคุ้มครองชั่วคราวก็เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของพิททีวีถ้าเกิดคดีมันถึงที่สุดพิททีวีไม่ผิดขึ้นมาแล้วใครรับผิดชอบอ่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วคดีเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดแปลว่าอยู่ในความคุ้มครองของศาลปกครองในกรณีใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็เช่นเดียวกันที่ไปตรวจจับรายการบางรายการแล้วมาปิดทั้งที่ทั้งสถานีนี่นะครับทางพิททีวีเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิดแต่ประการใดเหตุผลเพราะว่าก่อนออกรายการก่อนทำรายการก็คิดแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ผิดมันจึงเกิดเป็นปัญหาเป็นประเด็นพิพาทหรือเป็นประเด็นขัดแย้งขึ้นมาและบัดนี้ศาลปกครองก็ได้ทำการวินิจฉัยแล้วว่ากสทช.ครับคุณทำไม่ถูกพิททีวีก็สามารถจัดต่อไปได้มีอะไรซับซ้อนไหมไม่มีนะถ้ากินเนื้อหัวแล้วย่อยนะจะเข้าใจสิ่งนี้ยกตัวอย่างคือนอกจากกินซุปหางวัวแล้วไม่ย่อยนั่นน่ะเนื้อวัวไปอยู่ในสมองเดี๋ยวโทษนี่จากกสทช.เนี่ยไปออกวัวได้ยังไงครับก็กินวัวไม่ย่อยมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกินเนื้อวัวแล้วย่อยนะจะเข้าใจง่ายมากเลยดังนั้นเนี่ยผมนี่นะรู้สึกว่าแหมมันเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับหงุดหงิดนะแต่ว่าผมทุเรศนะครับความรู้สึกทุเรศว่าสังคมไทยเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงถ้าไม่ยอมรับต่อกระบวนการพิจารณาของศาลค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้เห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เลยเถิดออกไปจากกระบวนการอันเป็นธรรมชาติเมื่อมองว่ามันเป็นการเลยเถิดไปจากกระบวนการที่เป็นธรรมชาติถามว่าแล้วมันเป็นกระบวนการของอะไรฮะมันก็ทำให้มองไปได้ว่านี่คือกระบวนการกลั่นแกล้งอย่างแท้จริงมันมองเป็นอื่นไม่ได้เลยมองเป็นอื่นไม่ได้เป็นมองเป็นการกลั่นแกล้งกันอย่างแท้จริงถ้ามันเป็นการกลั่นแกล้งกันอย่างแท้จริงมันก็ตกอยู่ภายใต้นิยามของคำว่าเกมที่แปลว่าจบโอเวอร์อย่างนี้ป่ะฮะเกมนี่แปลว่าการละเล่นนึกว่าคุณออกมาในรูปนี้คุณเกมแน่จบแน่เกมโอเวอร์เอาแค่การโอเคมันเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งซึ่งการละเล่นชนิดนี้มันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นการละเล่นกับสิทธิเสรีภาพมันเป็นการละเล่นของอำนาจและการละเล่นชนิดนี้แหละครับคือการละเล่นที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการมันเป็นการเล่นที่สร้างสภาพกดดันต่อผู้เล่นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันไม่เหมือนการเล่นไพ่การเล่นไพ่นี่ไม่ได้เสียก็ยินดีนะครับนะครับนะโดนป๊อกก็ถือว่ายินดีนะครับไม่มีเงินกินน้ำแทนนะครับเพื่อนผมเคยเล่นไพ่ไม่มีเงินเพื่อนบอกว่าอ่ะกินน้ำแทนกินจนพุงกลางเลยนะครับเขาเรียกว่าเล่นไพ่พนันกินน้ำแต่การเล่นแบบนี้มันเป็นการเล่นที่ไม่ค่อยสนุกนักนะครับแล้วผมก็ติดตามมาโดยตลอดผมเห็นว่า
พิจารณาเหตุผลของการปิดพิษทีวีแล้วเนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยแล้วมันเป็นเหตุผลที่ไม่มีความชอบธรรมซึ่งเราก็ดูทีวีกันหลายช่องผมนี่ดูหลายช่องเป็นร้อยๆช่องอ่ะผมดูหมดนะครับนะดูช่องโน้นบ้างดูช่องนี้บ้างแล้วก็เห็นว่าหลายๆช่องแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับคือที่หาว่ามีเนื้อหายุยงปลุกปั่นอะไรต่างๆนานาผมดูช่องทีนิวนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะยุยงอยู่ตลอดอ่ะในสายตาและความรู้สึกของผมนะครับโยงนู่นโยงนี่โยงนั่นโยงจนถ้าพูดแล้วนี่นะครับถ้าใครเป็นพี่น้องเสื้อแดงนี่นะครับผมคิดว่าเนี่ยอารมณ์จะต้องคุกรุ่นถ้าดูช่องพีทีวีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ผมเสื้อดำนะครับบางทีก็เสื้อน้ำเงินนะครับผมไม่อยู่ในคู่กรณีแต่ผมเห็นแล้วผมมองว่าไอ้นี่มันเป็นการถ่ายทอดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วที่สำคัญว่าช่องทีนิวนะเมื่อกี้พูดผิดว่าพีชช่องทีนิวนะครับนั่นแหละถ่ายทอดอยู่ฝ่ายเดียวโยงนั่นโยงนี่โยงนู่นอยู่ถามว่ากรณีเช่นนี้นี่ทำไมไม่ไปสังเกตบ้างถ้าพูดถึงว่ายุยงปลุกปั่นแต่ผมคิดว่าพี่น้องฝ่ายเชื่อแดงเนี่ยเขาใจกว้างพอที่จะมองเห็นว่าเอานั่นมันเป็นความเชื่อทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่งก็ปล่อยให้เชื่อไปปล่อยให้ว่าไปแล้วอย่าโกรธกันใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงได้เต็มที่ว่าไปทางฝั่งนี้ก็แสดงความคิดเห็นไปความเชื่อไปเอสทีวีก็แสดงความเห็นไปความต่างคนต่างแสดงความเห็นไปมันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมประชาธิปไตยไงทีนี้พอหนักๆเข้าแล้วก็มามองเอาช่องนี้ว่าช่องนี้ปลูกปั่นแล้วปัญหาว่าช่องอื่นนี่ยิ่งกว่าปั่นอย่างบทแล้วนั่นน่ะหรือว่าช่องนี้เนี่ยมีปัญหากับผู้มีอำนาจหรือเปล่าฮะเลยนำมาสู่จริงๆถ้าผู้มีอำนาจเข้าใจว่าช่องนี้มีปัญหาน่ะผมมีว่าท่านน่ะต้องสำรวจสมองนะว่าท่านมีปัญหาเองหรือเปล่าเพราะอะไรไหมเพราะที่จัดกันมาเนี่ยรายการที่จัดกันมานี่ถามว่าใครมีปัญหากับผู้มีอำนาจสักคนนะไม่มีเอาใครมีคุณจตุพรคุณมีปัญหากับผู้มีอำนาจเหรอยังไม่เคยตั้งคำถามเลยถ้ามีปัญหาก็อะไรเอ่ยไม่เคยตั้งคำถามถือว่ามีเหตุผลอยู่ว่าไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาว่าอะไรเอ่ยใช่ผมเห็นแต่ละคนนี่ไงท่านจตุพรท่านอาจารย์ธิดาแล้วหมอเหวงก็มาจัดรายการจัดรายการแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็กลับบ้านนะวันเสาร์อาทิตย์ก็มาร้องเพลงถูกขี้มั่งไม่ถูกขี้มั่งมันเป็นความสุขนะใครมีปัญหาคุณเขาก็เชิญมาอยู่นี่ไม่มากันใช่ไหมฝ่ายอื่นๆเชิญมาไหมพีทีวีเชิญไหมเชิญมาแต่ไม่มาเนี่ยนะพี่ไก่อู้มาขันที่นี่มันก็ได้เพราะว่าคุณจตุพรคงไม่มีปัญหาใช่ไหมอะไรเอ่ยนั่นมันจัดที่นี่เลยรายการเป็นขับมาได้แต่ว่ามันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีนะขันเป็นขับทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือวันนี้ท่านต้องเข้าใจนะว่าไม่มีใครสร้างปัญหาจริงค่ะทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพธรรมดาธรรมดาเหมือนที่อาจารย์อุสมานเคยบอกต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นใช่ครับวันนี้ไม่มีใครสักเขาเข้าใจบรรยากาศกันหมดทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์วันนี้เขารอรถแมพเข้าใจเปล่ารถแมพอะคืออะไรถนนแผนที่อะรถแมพคือแผนการที่คุณวางไว้ที่เรียกว่ารถแมพอ่ะถนนแผนที่อ่ะรถแมงงอยู่พักนึงปัญหาอาจจะถูกปิดเพราะปัญหาแปลคือแผนการรถแมพไปใน2ปีเป็นไปตามเนี่ยทุกคนรออยู่ครับคุณให้เป็นไปตามถนนแผนที่ให้เป็นไปตามถนนแผนที่ของคุณน่ะคือทุกคนรออยู่ขอรับกับผมไม่มีใครไปสร้างอะไรทั้งสิ้นที่นี่การแสดงออกทางความคิดเห็นในบางประเด็นคุณไม่ให้สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญใช่ไหมคุณก็ไม่ดีเบตคุณก็ไม่จัดประชุมปัญหาเขาก็ไม่เห็นชอบด้วยวันนี้นะผมไปใต้มานะเมื่อสามสี่วันที่แล้วเนี่ยนะตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะที่ยังไม่รู้อะโอ้แสดงว่าที่หาดใหญ่โพเขาสำรวจออกมาประชาชน 98% เนี่ยไม่รู้ว่าวันประชามติเนี่ยวันที่เท่าไหร่นี่เรื่องจริงอันนี้อุตสมานลูกหญิงโพเลยฮะแล้วก็ไปในหมู่บ้านกลับไปอ่ะ
มีอยู่บ้านนึงเดินทั้งหลายบ้านมีอยู่บ้านนึง5คนจะไปประชามติรู้แต่กลุ่มที่รู้เนี่ยจะไม่รับรัฐธรรมนูญถ้าผมถ่ายรูปลง Facebook แล้วไม่รู้ดิไอ้ที่เหลือคือไม่รู้แต่กรทบอกว่าที่คุณไปสำรวจมาเนี่ยคุณไปสำรวจบางพื้นที่หรือเปล่าไม่ใช่สำรวจครอบคลุมเป็นเพียงความคิดเห็นของแค่คนบางส่วนเท่านั้นเองก็เขาเรียกโพไงฮะเข้าใจยังคุณกรทเขาเรียกโพถ้าทั้งประเทศเขาเรียกเลือกตั้ง ไม่เข้าใจโพนี่เขาซูมครับโพที่ว่าเดี๋ยวเหนื่อยแล้วโอเคก่อนที่จะไปไกลกลับมาที่อาจารย์ธิดาบ้างแล้วกันนะคะในประเด็นเนี่ยค่ะที่ปิดจะปิดพีซทีคือเมื่อกี้ที่คุณจตุพรอ่านตัวนี้เนี่ยนะมันสั้นแต่ว่ากสทต้องอ่านให้ชัดเจนนะเพราะนี่ศาลก็พูดชัดเจนผู้ถูกฟ้องหมายถึงกสทชอบที่จะขอให้ศาลชอบที่จะขอให้ศาลตรงนี้นะมีคำสั่งไต่สวนว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลคุ้มครองหรือไม่อย่างไรเพราะนั้นคำว่าชอบที่จะขอให้ศาลเนี่ยมันก็เป็นคำสั่งชัดเจนหรือจะให้เขาเขียนว่าไงนะกสทต้องนะความจริงมันเป็นภาษาที่เพราะชอบที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนแปลว่าคุณต้องไปยื่นที่ศาลถูกไหมคะแต่ว่าจะให้เขียนมากกว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่สุภาพที่เขาเขียนกันเพราะปกติเขาเขียนกันอย่างนี้คนมันต้องฟังรู้เรื่องเป็นภาษากฎหมายนะคะมันต้องฟังรู้เรื่องแต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องนี่มันจะให้เข้าใจว่ายังไงนะฮะเพราะแล้วก็ในนี้ก็บอกด้วยซ้ำว่ายังไม่ได้มีคำสั่งแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็คือต้องการจะบอกศาลว่าอ่ะโอเคศาลสั่งอย่างนั้นแต่ว่าผู้ถูกฟ้องก็คือกสทบอกว่าเอ้าผมยังไม่มีคำสั่งเลยใช่ๆก็แปลว่าผมยังไม่ได้ทำผิดใช่อ่ะแล้วตอนนี้จะเอายังไงใช่ไหมคือประเด็นก็คือประธานกสทชเนี่ยพันเอกดร.นาทีก็แถลงมติชัดเจนสุพิญญาเนี่ยครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกสทและกสทชเนี่ยก็แจ้งมติชัดเจนเพียงแต่ว่าหนังสือง่ายๆยังไม่ออกนะครับก็คือเมื่อครั้งที่แล้วเขาก็มาแจ้งเอาเนี่ยนะครับขณะที่จัดรายการข่าวอยู่กลางข่าวจอดำแล้วจึงมาแจ้งมันเป็นแท็กติกแต่ว่าที่อาจารย์ธิดาพูดตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมเพื่อที่พูดออกมาวัตถุประสงค์จะบอกอะไรกับท่านผู้ชมวัตถุประสงค์จะบอกว่าเมื่อศาลมาบอกมาอย่างนี้ผู้ถูกฟ้องก็เลยบอกเปล่าผมยังไม่ได้ทำผิดใช่ค่ะความหมายก็คือว่าแก้ตัวณเวลานั้นใช่ค่ะนะในเวลาที่อยู่ในห้องที่มีการคือในการไต่สวนตอนนั้นเนี่ยค่ะตัวแทนจากกสทก็คือคุณสมบัติเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีเอกสารลายลักษณ์อักษรใดๆออกมาเลยจากกรณีที่มีมติในที่ประชุมออกมาแต่ในความเป็นจริงค่ะในความเป็นจริงการประกาศต่อสาธารณะนะให้สาธารณะรับรู้มันก็คือเป็นการบอกคำสั่งหรือผลการประชุมมีผลการประชุมด้วยนะมติ4-1แต่ว่าดูท่วงทำนองแปลว่าในระหว่างมีการไต่สวนเมื่อศาลพูดอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นออกตัวว่าเอ้าเปล่าผมยังไม่ได้มีคำสั่งแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาธารณะเพราะนั้นการออกคำสั่งสาธารณะเนี่ยถือว่ามันจบละแม้จะไม่มีเอกสารมาก็ตามแต่ที่พูดเนี่ยคือเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าท่วงทำนองเวลาที่ศาลต่อหน้าศาลเนี่ยบอกว่าเอ้าผมยังไม่ได้ทำผิดต่อศาลนะประมาณว่าอย่างนั้นเพื่อจะแก้ตัวผมไม่ได้ทำผิดต่อศาลแต่พอมารับหลังศาลเอาใหม่อีกหรืออย่างไรนะคะเพราะนั้นแน่นว่ากสทใช้ท่วงทำนองแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกนะคือเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลคือเป็นข้อตกลงต่อหน้าศาลของทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะเพราะนั้นมันต้องปฏิบัติทีนี้มันก็เข้าข่ายว่าเป็นการทำงานตามอำเภอใจและอำเภอใจของใครนะเพราะนั้นในทัศนะของอาจารย์เนี่ยคือกสทต้องรู้ว่าคุณเป็นองค์กรแบบนี้เนี่ยคุณต้องมีเกียรติยศศักดิ์ศรีนะตามหลักการเนี่ยคุณต้องทำตามกฎหมายนะคุณจะไปใช้คำสั่งเนี่ยไม่ได้อ้าวแต่ทีนี้
เมื่ออ้างว่ามีการละเมิดคำสั่งหรือว่าข้อตกลงอะไรก็ตามเนี่ยแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาต้องใช้กฎหมายของกสท.ทีนี้มันก็ต้องวิธีการในการทำงานแบบนี้ในทัศนะของอาจารย์เนี่ยมันเสียเกียรติแล้วมันจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าคุณนะพวกคุณทำกันอย่างไรและที่สำคัญก็คือกล้าละเมิดอำนาจศาลมองว่าอำนาจอื่นนั้นเนี่ย มันสูงเกินกว่าหรือยิ่งใหญ่กว่านะเพราะนั้นก็คิดว่าอันนี้น่าจะต้องพิจารณาตัวเองนะเพราะว่าสังคมกำลังจับจ้องอยู่และโดยเฉพาะสังคมโลกก็จับจ้องอยู่มากเพราะว่านอกจากสิทธิเสรีภาพของคนคือสิทธิเสรีภาพของสื่อเมื่อวานเนี่ยสื่อของประเทศสวิสเขาก็ถามเราว่าเวลาเราเนี่ยจัดรายการเนี่ยจันทิดาก็บอกมันเหมือนเราเล่นกายกรรมอะแล้วเลี้ยงอยู่นะพอมันทำท่ายิงทางนี้เราก็ต้องโยกกลับมาหน่อยเพื่อให้มันยังอยู่บนเส้นลวดเหมือนยืนเรายืนไต่เดินไต่เส้นลวดแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องใช้หลักการและเหตุผลในการอธิบายแล้วเขาก็มีกรอบบังคับเราใช่ค่ะแล้วแปลว่าอะไรการพูดอย่างเปิดเผยออกอากาศแล้วก็ถูกคุมด้วยกรอบเหตุผลคุณไม่ชอบได้ยังไงหรือคุณชอบให้คนไปคุยกันหลังใหม่นะมากๆแล้วก็ชอบให้ใช้วิธีการอย่างอื่นนะยิ่งกว่าเหตุผลอีกหรือเปล่านะเพราะนั้นก็คิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ฉลาดที่แม้กระทั่งตามผลประโยชน์ของเขาเองสำหรับเราไม่มีอะไรก็คือเราต้องการใช้สถานีโทรทัศน์นี้เนี่ยทำให้ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยได้มีความสบายใจที่ได้เห็นพวกเราและเราก็พยายามพูดในกรอบเท่าที่เป็นได้คุณจตุพรก็หลบไป YouTube สำหรับเราก็แบบที่คุณอุสมานพูดไปบ้างร้องเพลงไปบ้างแล้วก็มีตลกไปบ้างแล้วจะเอายังไงอีกนะแต่ที่สำคัญนี่คือการเลยเถิดจนละเมิดอำนาจศาลคืออย่างนี้ครับเพิ่มเติมก็คือว่าผมเองที่นั่งจัดกันอยู่นะครับในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้จัดมองไกลเนี่ยคือเห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามพิธีวีและเป็นเรื่องที่ไม่อาจที่จะรับกันได้เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับโทรทัศน์ช่องอื่นผมก็เหมือนลูกหยีเนี่ยผมก็ดูคนอื่นเนี่ยเขาว่าอะไรนะแล้วก็เป็นคนซนกับรีโมทมากดูนี่หน่วยนี่หน่อยนี่หน่อยนะครับแต่ว่าก็พอจะรู้กันว่าแต่ละประเด็นเนี่ยนะครับเราได้ดูอะไรกันบ้างความจริงช่องพีทีวีเนี่ยระมัดระวังกันเป็นส่วนใหญ่และก็ไม่ได้ทำตามแบบทีนิวเนี่ยถ้าเราทำตามแบบทีนิวคนละเรื่องเลยนะหรือแม้กระทั่งฟ้าวันใหม่หรือแม้กระทั่งจะเป็นนิววันก็ตามผมเองก็เห็นว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเนี่ยแหละเขาชอบแบบนี้ก็ว่าของเขาไปก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนแต่ปรากฏว่ากสท.และกสทช.ละเลยละเว้นที่จะปฏิบัติกับทีวี3ช่องเหมือนกับทีวีช่องเราผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะไปปิดทีวีทั้ง3ช่องนั้นนะแต่ควรจะเปิดกันอย่างเสรีและถ้าผิดกฎหมายเป็นการเฉพาะตัวบุคคลเนี่ยถ้าเข้าข่ายหมิ่นประมาทก็ดำเนินคดีดิแต่นี่เนี่ยนะครับทั้งที่ศาลปกครองท่านได้กรุณาเนี่ยนะครับวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเหมือนกับการถ่ายท้าโดยที่ไม่ได้สนใจว่านี่เป็นคำวินิจฉัยของศาลปกครองผมไม่แน่ใจนะครับว่ากสท.หรือกสทช.เนี่ยจะมีอำนาจมาจากไหนนะ และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแทนที่ว่าจะดำเนินการรู้ว่าไม่ต้องดำเนินการแต่เขาชี้ช่องดำเนินการว่าคุณต้องใช้ช่องนี้เท่านั้นแต่คุณก็ยังรู้แก่อำนาจอยู่ทุกกระบวนการวิธีการกันนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ามันชักจะมากไปคือมีเรื่องก็ไม่ยากหรอกครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเห็นว่าวันจันทร์คุณก็เรียกประชุมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนี่ยังไม่ได้ประชุมไม่รู้ได้อ่านนะครับคำวินิจฉัยครบถ้วนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดันก็ไปให้สัมภาษณ์เดอะเนชั่นกันล่วงหน้าแล้วว่าจะเอากันแบบนี้ก็เป้าหมายชัดเจนนะครับใครก็มีคำสั่งให้ปิดโทรทัศน์วันอาทิตย์บ้างโดยที่ไม่ออกหนังสือวันนั้นไม่ใช่วันราชการเราก็ไปร้องอะไรกับใครก็ไม่ได้
เห็นไหมครับต้องการปิดปากทำไมเนี่ยนะครับไม่ไปปิดวันจันทร์ที่11อ่ะมันก็คร่อมเหมือนกันทั้งวันที่10กับ11ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะเพราะว่าเลยวันที่7ไปแล้วแต่เขารู้ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยมีการร้องไต่สวนฉุกเฉินน่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจึงเนี่ยนะครับบอกว่ายังไม่มีหนังสือมาแจ้งก็จะแจ้งหลังจากทีวีจอดำแล้วไงครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ฉลาดอะไรเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการที่มันไม่ควรจะทำอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับทางสมบัติเนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนของกสทช.เนี่ยสมบัติเนี่ยนะครับต้องไปอธิบายกับคณะกรรมการกสทช.เพราะตัวเองเป็นผู้มีอำนาจเต็มที่เป็นตัวแทนเขามาทีนี้พลโทพีระพงษ์เนี่ยเมื่อมอบอำนาจให้กับสมบัติเข้าไปเนี่ยก็ต้องฟังสมบัตินะไม่ใช่ว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือกว่าที่คนที่ตัวเองมอบอำนาจไปเพราะแน่จริงตัวเองก็ต้องไปเองดิถ้าตัวเองเห็นว่าตัวเองมีอำนาจทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยครับข้อความที่เกิดขึ้นมาใหม่มันยิ่งน่าเสียหายการให้ปรับทัศนคติเนี่ยครับเข้าหาชาติอย่างเนี้ยเป็นภัยต่อความมั่นคงจะปรับเข้าหาไก่อะจะปรับเข้าหาไก่อูอะคือผมนี่ยกตัวอย่างคือว่าผมบอกทหารและประชาชนต้องปรับทัศนคติเข้าหาชาติเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งไอ้แบบเนี้ยพักเรือนหนึ่งข่าวไปออกนี่นะครับพักเรือนหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับกรณีอุทยานราชพักก็พูดเท่ากับที่พูดต่อหน้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและผู้ว่าสตง.เลขาธิการสอตช.ตัวแทนปปช.ถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทุกช็อปเกือบทุกช่องนะครับและไม่ว่าจะสดหรือจะเป็นรายงานทีหลังไม่มีอะไรเป็นความลับเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าถ้ากสทช.เนี่ยจะใช้วิธีการเดิมไม่ฟังศาลปกครองความจริงนักกฎหมายใหญ่เนี่ยนะครับที่ยังรับราชการอยู่ก็ให้คำแนะนำผมมานะครับชื่อคุณตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็แล้วกันว่าเนี่ยนะครับกสทช.เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลปกครองควรจะฟ้องทั้งทางแพ่งและอาญาเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปผมเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะข่มใจแต่เห็นว่ามันชักจะเลยเถิดความจริงเนี่ยนะครับหลังจากศาลได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยเราเองก็ควรที่จะผ่อนคลายในระดับหนึ่งไอ้นี่เขย่าฝันวันหยุดเลยแจ้งล่วงหน้าสัปดาห์หน้าเอาอีกแล้วแล้วจะทำยังไงไอ้ประเภทมาจอดำก่อนแล้วมาแจ้งหนังสือประเภทตั้งตัวไม่ได้เพราะตัวเองก็รู้เทคนิคเนี่ยว่าแม้ว่าศาลคุ้มครองภายหลังแต่ทางเทคนิคเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็เห็นว่าทำกันอย่างอายุติธรรมกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องพิษเราก็เอากันเท่านี้นะแต่ว่าเอาว่าในวันจันทร์หรือว่าวันต่อๆไปเนี่ยผมเองถ้ากสทช.ยังไม่หยุดคุกคามเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยนะครับผมมีสิทธิ์จัดรายการมองไกลตั้งแต่ต้นนะหลังจากกสทช.เนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติอย่างวินยูชนกับผมผมยกตัวอย่างว่าเมื่อผมถอนตัวออกจากการจัดไปทาง YouTube จากเรื่องผมคนเดียวและเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสถานีเนี่ยแต่กสทช.ไปอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวความจริงไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงแล้วนะเพราะว่าเขาไม่มีไมตรีความจริงเหมือนในสภาเหมือนกันผมกับสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยสุเทพพูดนะครับคนประท้วงแต่ผมเข้าไปว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวสุเทพพูดนะครับฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องประท้วงเดี๋ยวผมจะพูดต่อจากสุเทพสุเทพรับปากว่าพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านจะไม่ประท้วงสุเทพอยากพูดอะไรก็พูดผมอยากพูดอะไรก็พูดตอนแรกมันก็พยักหน้าดีนะแต่พวกไปกระซิบจตุพรพูดหลังนะเว้ยสักพักจะเริ่มทายนะบอกคุณพูดไปเลยแต่ว่าถ้าคุณจะประท้วงนะครับตอนผมพูดก็แล้วแต่คุณอายุมากกว่าผมเกือบ17 18ปีนะครับก็ช่างหัวคุณก็แล้วกันท้ายที่สุดเวลาเขาพูดผมก็ไม่ให้ใครประท้วงนะเวลาผมพูดก็ไม่มีใครกล้าประท้วงเหมือนกันมันก็อายเป็นเหมือนกันลักษณะอย่างนี้ครับผมจึงบอกว่าความจริงเนี่ยกสทช.ไม่ปฏิบัติต่อผมอย่างที่ควรจะเป็นความจริงผมมีสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นแต่ผมต้องการรักษาบรรยากาศแต่ขณะนี้นะครับถือว่าเป็นภัยคุกคามก็เลยมานั่งจัดรายการโทรทัศน์กับเขาซึ่งความจริงเนี่ยผมอยากผมติดทาง YouTube ผมแล้วผมมีความสุขมีความสุขกับ Facebook ไลฟ์ผมไปแล้วนะครับแต่ว่าเอากันเป็นว่านะครับกราบใดเนี่ยนะครับที่ยังไม่พูดง่ายๆว่ายังอยู่ในภัยคุกคามของสถานีพีทีวีผมก็มานั่งจัด
ผมไม่เท่าไหร่ลูกหยีสินะครับท่านอาจารย์ธิดาไม่เท่าไหร่อาจารย์ธิดาหนุ่นอาจารย์ธิดาก็ไม่เท่าไหร่พี่เวงหนุ่นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีคำสั่งจากศาลปกครองสูงสุดออกมาแล้วว่าให้การคุ้มครองชั่วคราวกับทางพิสทีวีคือในเนื้อหาคำวินิจฉัยละเอียดมากนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเบรกนี้ครับแจ้งกำหนดการวันนี้นิดนึงนะครับก็คือว่าในเวลาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยปกติเราจะจัดงานลมหายใจเนี่ยใช่ค่ะนะครับก็จะให้รายการลมหายใจนะครับศิลปินดนนักดนตรีและบรรดาแกนนำเนี่ยนะครับที่จะร่วมร้องเพลงกันเนี่ยนะครับมาพูดได้ง่ายว่ามาร้องรำทำเพลงกันก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในเวลาบ่ายสามเนี่ยนะครับงานก็จะมีบ่ายโมงครึ่งพั่วนี่ก็ว่าเลยแต่บ่ายสามนะครับก็ทำพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเวลาบ่ายเนี่ยครับเขาก็ซักซ้อมอะไรกันแล้วก็เข้ามานั่งอะไรกันได้แต่ขอร้องนะครับว่าอย่าได้นำอาหารเข้ามาในห้องประชุมนะครับทานกันข้างนอกให้เสร็จก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดเหตุอะไรแต่ว่ามันทำความสะอาดยากนะครับพรมเนี่ยนะครับเจอกาแฟหล่นแก้วนี่เป็นเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็เพื่อต้องการในห้องประชุมเนี่ยเราได้จัดกิจกรรมกันอย่างสบายสบายเนี่ยเก้าอี้มาตั้งหลวมๆนี่500ที่นะสามารถตั้งได้เนี่ยนะครับผมว่าประมาณ800ก็ยังสบายอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่578ตารางเมตรภาษาสำนวนแบบสมัครสุนทรเวชเขาก็บอกว่าในตารางเมตรยืน4ถ้านั่งนี่ได้นั่งนี่ได้2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาละพื้นที่เสาบ้างนะครับพื้นที่เวทีบ้างหักไป78ออกก็เหลือ500ถ้ายืนเนี่ยก็ได้ 2,000 นะครับถ้านั่งนี่นะครับถ้านั่งก็เหลือ 1,000ก็อยู่ที่วิธีการจัดแต่ว่าข้างนอกเนี่ยครับถ้าคนล้นก็ไปที่ร้านกาแฟได้นะครับแล้วก็มีร้านหน้ากาแฟได้คุยกับทางพี่แดงภรรยาของพี่เปียเมื่อเช้าเดี๋ยวก็จะมาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าถึงสักบ่าย2ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าจะมาก่อนก็ยินดีครับได้พูดคุยกับพี่น้องความจริงนะครับพี่แดงก็เป็นพี่น้องเรานะครับอยู่ในกระบวนการต่อสู้ช่วงตั้งแต่เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี49มาเลยครับจนกระทั่งที่ราชประสงค์เนี่ยไปยืมหม้อใหญ่ๆนี่นะครับของที่สุราบ้านครัวไม่ใช่ครับที่เมืองนนท์และก็ปรากฏว่าวันที่สลายการชุมนุมเนี่ยถูกยึดหม้อไปหมด พี่เพียงก็บอกผมว่าต้องไปหาซื้อใหม่ใบใหญ่นะครับใบหลายหมื่นนะใบใหญ่ๆนะครับก็มาอยู่ที่ราชประสงค์เป็นน้ำเดือนนอนที่ราชประสงค์นะครับนอนอยู่กับพี่น้องที่นั่นนะครับแล้วก็วันหนึ่งน้อยคนที่จะรู้ว่าภรรยาของพี่เปียเนี่ยหนักกว่าพี่เปียนะเรื่องการต่อสู้นะครับไม่ได้แตกต่างกันเมื่อตอนหน้าที่หน้าบ้านพลเอกเปรมและตั้งแต่ตอนช่วงหน้าสนามหลวงเนี่ยคุณแดงอยู่แถวหน้านะกับตำรวจอยู่ตรงนั้นเลยครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเอาละค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของรายการพิเศษในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูความคิดเห็นนะคะของทั้ง3ท่านต่อสถานการณ์ในห้วงเวลาของการทำประชามติในช่วงนี้นะคะเพราะว่าทางกรท.นี่ออกตัวบอกเลยว่าช่วงใกล้จะถึงการลงประชามติเนี่ยยิ่งมีการใช้วิชามารมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยไปที่เชียงใหม่ไปเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าไปพบเอกสารค่ะเอกสารที่ว่านี้หน้าตาเนี่ยเหมือนกับของกรท.เลยแต่บอกว่าเนื้อในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่ของกรท.ที่เตรียมเอาไว้และทางอาจารย์มีชัยก็บอกนะคะว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเหมือนที่มีการแจกกันที่ศูนย์ราชการซึ่งในตอนนั้นน้องๆขบวนการประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเขาก็ไปจัดกิจกรรมนะคะไปเต้นกันอยู่ที่หน้ากกต.แล้วก็มีการบอกด้วยว่าเนี่ยและแบบเนี้ยนักศึกษาเนี่ยทำไม่ได้หรอกต้องมีนายทุนตรงนี้ประธานนปช.มองยังไงบ้างคะคือข้อกล่าวหาเนี่ยง่ายที่สุดค่ะมีท่อน้ำเลี้ยงใครเคลื่อนไหวนะครับนปช.ก็ท่อน้ำเลี้ยงนักศึกษาก็ท่อน้ำเลี้ยงค่ะที่ผมเคยอธิบายให้ฟังนะครับและเป็นคำอธิบายตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่ากระบวนการนักศึกษาหรือกระบวนการประชาชนมันเหมือนกับรถเนี่ยต้องเติมน้ำมันแต่ว่าเนี่ยนะครับคนในขบวนนะครับต้องเป็นคนขับไม่ใช่คนเติมน้ำมันให้เพราะว่ารถนี่ต้องใช้น้ำมันคนในขบวนไม่มีปัญญาที่จะหาน้ำมันเ
พราะฉะนั้นก็เชิญชวนว่าใครพร้อมจะเติมน้ำมันก็ให้มาเติมแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอเติมเสร็จเนี่ยจะไล่เจ้าของรถไปนั่งข้างหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะองค์กรนักศึกษาภาคประชาชนภาคการเมืองนะครับหรือองค์กรการกุศลต่างๆก็กปปส.เงินบริจาคตั้ง 1,400 ล้านนะถือว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงไว้นั่นนี่เป็นตัวเลขที่เขาบอกขึ้นมาเองไม่ได้มีใครไปว่าอะไรเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเถียงในหลักการกับนักศึกษาเขาไม่ได้วิธียัดหนึ่งนะครับก็คือข้อกล่าวหาว่ามีท่อน้ำเลี้ยงความจริงเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์14ตุลาปี16ท่านอาจารย์แม่คนก็บริจาคมากนะครับพฤษภา2535เนี่ยบริจาคกันไม่หวาดไม่ไหวจนกระทั่งผมบอกว่าพอไม่มีปัญญาเก็บแล้วบนเวทีไม่มีปัญญาเก็บเดี๋ยวหมดค่อยบอกนะครับที่รางกำแหงบอกกันขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่นะครับอย่ามาสนใจเลยว่าจะมีท่อน้ำเลี้ยงมาจากไหนเพราะว่าฝ่ายรัฐนี่นะครับไม่มีท่อน้ำเลี้ยงไหนใหญ่กว่าท่อน้ำเลี้ยงของรัฐแล้วไม่ว่านี่ครับงบประมาณที่นะครับโดยตรงกับกกต.และนี่นะครับโดยอ้อมไปยังหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรท.รวมกระทั่งงบประมาณที่แฝงอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นมันมากกว่าเป็นหมื่นเท่าเป็นแสนเท่าแต่เถียงสู้เด็กไม่ได้ไงท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็พยายามเนี่ยนะครับว่าการเมืองอยู่เบื้องหลังเด็กอ้างว่าผมไปวันนั้นนะครับคือแสดงว่าไม่รู้จักนักศึกษาและก็ไม่รู้จักผมเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมก็พูดชัดว่าวันเวลาที่ผมเป็นเหมือนเขาเนี่ยในวัยเขาเนี่ยผมก็ทำอย่างที่เขาทำอะแล้วก็ไปในฐานะนี่นะครับหลีกเลี่ยงความเป็นนปช.แล้วนะครับไปฐานะรุ่นพี่นักศึกษาในเหตุการณ์พฤษภา35แต่ว่าความที่นะครับการปฏิบัติการการข่าวของทหารเนี่ยคือเมื่อเถียงไม่ได้ยัดข้อกล่าวหานี้ก่อนเป็นสูตรสำเร็จท่อน้ำเลี้ยงก็อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อคราวที่เปิดศูนย์ประชามติเราก็พูดชัดตอนแรกเอาป้ายมาจากไหนเสื้อมาจากไหนเสื้อเนี้ยเสื้อแบบรุ่นก่อนเนี่ยนะครับไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าเราก็บอกชัดก็นปช.ตรงกลางเนี่ยนะครับผลิตป้ายให้เอาแล้วผิดตรงไหนถ้าอย่างนั้นไม่ว่าแต่ต้องการจะถามถ้าปฏิเสธเข้าทางบอกเสื้อนปช.ก็ส่งไปให้ถามว่าเอาแล้วมาจากไหนก็บอกว่านี่ไงที่ขายเสื้อทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันธรรมดาได้กำไรก็ไปทำเสื้อให้กับส่วนต่างๆไปจังหวัดไหนไม่มีงบประมาณก็เจียดไปเล็กน้อยและเนี่ยนะครับสามารถพิสูจน์ได้ด้วยไม่ได้มีความลับอะไรให้มันอึมครึมแต่ว่าน้อยกว่างบประมาณของรัฐเนี่ยนะครับเป็นหมื่นเท่าเป็นแสนเท่าแต่ไอ้วิชานี้นะครับเป็นวิชาที่พยายามที่จะดิสเครดิตกันมาโดยตลอดทั้งที่นะครับตัวเองเนี่ยงบประมาณใครก็สู้ตัวเองก็ไม่ได้ใช้งบหลวงเนี่ยอุปกรณ์กำลังคนเนี่ยนะครับตัวเองก็มโหฬารมากกว่าเพื่อนถามว่าฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับจะจัดครูคอไปลงพื้นที่ได้ไหมสัก 300,000 คนแต่นี่ใช้งบประมาณลงไป 300,000 คนน่ะแล้วใน 300,000 คนเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ยังไม่รู้ว่าครูคอเป็นใครบ้างด้วยซ้ํานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครใช้งบประมาณมากกว่าฝ่ายรัฐอีกแล้วแต่ว่าวิธีการเนี่ยนะครับต้องการจะเอาเปรียบทุกด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสมมติว่าบอกว่ามีการทำปลอมอ่ะเนื้อหาเป็นยังไงลองออกมาดิคือลองอธิบายเนื้อหาว่าเป็นอย่างไรผมก็ยังไม่เคยเห็นทีนะค่ะเพียงแต่ว่านี่นะครับเหตุผลที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาควรจะมีพื้นที่เท่ากับฝ่ายที่เห็นด้วยใช่ค่ะคือกรท.นะครับสนช.สปท.หรือว่ากลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยนะครับมีหน้าที่ไปพูดข้อดีของรัฐธรรมนูญค่ะไม่มีข้อเสียเลยก็คืออยู่ฝ่ายรับเท่านั้นเองเพียงแต่ดัดจริตหน่อยไม่ได้บอกให้คนไปรับแต่พูดข้อดีทั้งหมดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงและอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดได้ไหมว่าข้อไม่ดีทั้งหมดพอข้อไม่ดีทั้งหมดปลอมบิดเบือนเดี๋ยวจะดำเนินคดีเอ้าในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าให้เปิดเผยกันอย่างตรงไปตรงมานั่นเนี่ยถ้าฝ่ายไม่รับเนี่ยเขาบิดเบือนก็เป็นโอกาสของฝ่ายรับสิจะได้อธิบายแต่นี่นะครับไปปิดปากฝ่ายที่เขาไม่รับอะไรนิดอะไรหน่อยนี่นะครับคุณหนูเนี่ยครับทนไม่ได้หนูอมรนี่หนักหน่อยรวมกระทั่งนี่นะครับจนกระทั่งนายมีชัยฤชุพันธ์ในเขาวิตกไง
วิตกเรื่องครูคอเพราะว่าครูคอ 300,000 คนอ่ะเชื่อว่า 300,000 คนเขาจะรับร่างอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเอาโดยความเป็นตัวตนก่อนผมว่าเกินครึ่งไอ้พวกนี้ก็ไม่รับร่างอ่ะแต่ต้องไปพูดให้มีข้อดีแล้วทีนี้เนี่ยนะครับคนเนี่ยฝึกเนี่ยลูกหยีอบรมการพูดไปเป็นวิทยากรอบรมคนมานานไม่ใช่ว่าอบรมวันเดียวแล้วจะจบนะแล้วไปพูดปราศัยได้เท่ากับลูกหยีเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติครูคอเหมือนกันใจก็ไม่ให้แล้วมาพูดในสิ่งที่ใจไม่ต้องการเห็นกล้องก็รวนเห็นกล้องก็สั่นนายมีชัยต้องออกมาปรามกล้องแรงๆนี่ในทางปฏิบัติส่วนกลไกรัฐเนี่ยนะครับยิ่งกว่ายิ่งทำยิ่งกว่าทำแต่เพียงแต่ว่าเจอเอกสารแผ่นหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรเขียนเนี่ยนะครับก็ตัวเองลองอ่านดูว่าบิดเบือนเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ชี้แจงไปนี่ Facebook ไลฟ์ชอบของสุเทพมาก แต่ของนายจตุพรไม่เคยฟังแต่ว่าจับกำลังจะไปฟ้อง ไม่เคยฟังกำลังจะไปฟ้องเนี่ยมันมีที่ไหนอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราเนี่ยนะครับต้องตั้งหลักตั้งสติอย่าไปเคลิบเคลิ้มในบางประเด็นคือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเหมือนพูดได้ง่ายว่ามันเหมือนหนึ่งเล่มเอาหรือไม่เอาแต่ว่าเวลานี้มาอธิบายเนี่ยนะครับเรื่องอำนาจหน้าที่ของปวงชนชาวไทยจะได้อะไรบ้างแต่ไม่พูดว่าและที่ไม่ได้อะคือในทั้งฉบับเนี่ยนะครับมันจะมาอธิบายเนี่ยนะครับเพียงแค่ภาพรวมอย่างเดียวมันไม่ได้แต่ต้องบอกว่าประเด็นหลักมันคืออะไรมันไม่ใช่ว่ามาตรานี้รับได้มาตรานี้รับไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแยกรับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมุ่งมั่นว่าอะไรมันคือเนี่ยนะครับไม่เป็นประชาธิปไตยก็เปิดประตูไว้กับนายกคนนอกสว.แต่งตั้งและต้องดูบทเฉพาะการด้วยไม่ใช่ต้องดูเฉพาะไอ้ภายในมาตราเนี่ยแบบสุเทพนะครับยกในฉบับแต่หารู้ไหมว่าคือรู้อยู่แล้วแต่ไม่อ่านบทเฉพาะการหรือว่าสสนะครับ1บัตร2ประเภทอย่างเนี้ยองค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนอย่างเนี้ยหลักการหัวใจใหญ่ๆเรื่องประชาธิปไตยมันอยู่เท่านี้แต่ที่เหลือเนี่ยนะครับเหมือนกับรัฐธรรมนูญทุกฉบับคนไทยมีหน้าที่ไปเกณฑ์ทหารคนไทยมีหน้าที่ไปจ่ายภาษีคนไทยมีหน้าที่ไปปฏิบัติตามกฎหมายใครไม่เห็นด้วยก็เห็นด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้นี่เห็นด้วยเอาไอ้นู่นไม่เห็นด้วยไม่เอามันเอาหรือไม่เอาก็คือทั้งฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตอนรัฐธรรมนูญ 3-4 เนี่ยประเด็นหลักประเด็นเดียวนะคือนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะประเด็นรองคือประธานรัฐสภาไม่ได้มาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรนะทั้งฉบับเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมันจะเลวทุกมาตราได้ยังไงมันก็มีดีบ้างแต่ว่าเนี่ยนะครับไอ้จุดหลักสำคัญคือเรื่องอำนาจของประชาชนนั้นเนี่ยไอ้นี่แหละครับที่มันเป็นหัวใจถ้ามันไม่ดีสักอย่างเนี่ยร่างกายมันก็พังอ่ะร่างต่อให้แขนดีเอาขาดีแต่หัวใจมันไม่ดีอ่ะสุดท้ายก็ตายนะเอาสุดท้ายเนี่ยครับขายังดีอยู่แต่หัวใจไม่เต้นเอาไหมนี่ไงครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่หัวใจแต่กำลังจะอธิบายว่าขามันดีนะโอ้ผมมันดกนะนะครับแล้วแข้งขาเนี่ยมันดูโหเพรียวเพรียวเพรียวแต่หัวใจนะครับโหรูรั่วเต็มหมดแล้วนี่คือสภาพแห่งความเป็นจริงคือไม่อธิบายหัวใจแต่ไปอธิบายจุดที่ดีทั้งที่ว่ามันพังเนี่ยคือไม่มีหัวใจเนี่ยนะครับหรือหัวใจพังเนี่ยขามันก็พังแขนมันก็พังตัวมันก็พังแต่พยายามไม่อธิบายหัวใจไงค่ะนี่อาจารย์ธิดาบ้างค่ะทางอาจารย์มีชัยนี่บอกเลยกรณีเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้กับคสช.ดูกกต.ดูด้วยเพื่อสาวหาต้นต่อเลยอ่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดเรียนได้เห็นทั้ง2ชิ้นค่ะคือชิ้นแรกของฝ่ายประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเขาทำเป็น7เหตุผลนะคะ7เหตุผลเป็นใบเล็กๆนั่นก็คือ7เหตุผลที่เขาไม่เห็นด้วยกับก็เป็นสิทธิ์เขานะซึ่งก็เป็นสิทธิ์นะคะตัวนี้ตามข่าวดูเหมือนจะอ้างว่า7เหตุผลนี่บิดเบือนนะแจกเอกสารบิดเบือนอีกอันหนึ่งเป็นเล่มที่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญปลอมพิมพ์สีสีเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆจะการพูดว่าปลอมเนี่ยมันเป็นการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นนักวิชาการความไม่มีคุณสมบัติของคนที่ใช้เหตุผลในการพูดอะไรเลยหรือมองเลยคือมองก็ยังมองไม่รู้เรื่อง
ดูเหมือนว่าถ้าเป็นอันเดียวกันนะวันนั้นเนี่ยวันที่ไป TPBS เนี่ยนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่เอาเอกสารเล่มนี้แจกให้กกต.สมชัยด้วยถ่ายรูปกันเลยนะแล้วคุณจตุรนต์ก็เอาไปแจกให้คุณสมชัยคุณสมชัยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเอกสารอันนั้นเป็นการทำโต้แย้งแล้วก็ไม่ใช่ปลอมแล้วก็ไม่ใช่เรียนแบบแต่ว่านำคำแถลงย่อของกรท.ก็เหมือนนปช.นี่แหละคำแถลงย่อไม่ใช่เขาเริ่มต้นคำแถลงย่อเป็นภาพกราฟิกมีสีแล้วก็อีกหน้าหนึ่งเขาก็เขียนโต้แย้งเช่นหน้าซ้ายมีสีประเด็นนะแล้วเขาก็มีคำโต้แย้งด้านขวานะเขียนเป็นหมึกดำว่าเขาไม่เห็นด้วยกับไอ้สีข้อนี้อะไรแล้วพอหน้าถัดไปก็เป็นสีสีของกรท.อีกนั่นแหละแล้วเขาบอกเขาก็ไม่เห็นด้วยอะไรเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันจะเรียกปลอมได้ไงคือมันเป็นความเห็นมันเป็นความคิดเห็นแต่ว่าแล้วจะบอกว่าเขาบิดเบือนได้ไงเพราะเขาลอกของคุณมาเลยว่าคุณเขียนยังไงแปลว่าไม่ได้มีการบิดเบือนต้นฉบับแล้วจากนั้นเขาก็มีเขียนของเขาว่าเขาไม่เห็นด้วยไอ้สี่ข้อนี้ตามที่กรท.เขียนดังนั้นคำว่าปลอมคำว่าบิดเบือนมันไม่น่าจะมาใช้ได้นะเพราะนั้นก็คิดว่าเขาคงเกรงแล้วว่าจะถูกว่าบิดเบือนเพราะนั้นเขาก๊อปปี้มาเลยก๊อปปี้กราฟิกมาเลยอยู่ฝั่งซ้ายนะคะถ้ามันเป็นอันเดียวกันแน่นว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละอันนี้แหละน่าจะเป็นอันนี้ดังนั้นคำพูดที่ว่าบิดเบือนปลอมมันไม่เข้าท่ามันเป็นคำพูดแบบไหนอ่ะคุณเป็นกรท.หรือว่าคุณเป็นกกต.มันถึงแม้ว่าคุณจะมาจากคสช.ก็ตามแต่ว่าเขาต้องมองแล้วว่าคุณเป็นนักวิชาการระดับหนึ่งขีดเส้นใต้เพราะนั้นเขาจึงให้คุณมาทำงานเพราะนั้นคุณพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีศักดิ์ศรีของนักวิชาการระดับหนึ่งขีดเส้นใต้อีกเหมือนกันคุณจะไปบอกว่าเขาบิดเบือนคุณจะไปบอกว่าปลอมเนี่ยมันพูดชุยๆไม่ได้คือมันต้องเห็นของด้วยแล้วก็ต้องเอาความคิดของคุณว่าวินิจฉัยว่าเอกสารเหล่านี้เข้าข่ายอะไรบ้างอย่างมีเหตุผลเพราะนั้นตามนี้เนี่ยก็คิดว่าใช้ไม่ได้ทั้งปลอมทั้งบิดเบือนแต่ว่าดูเหมือนคุณสมชัยก็บอกว่าไม่ก้าวร้าวเขาพูดไปอีกทางนะคงไม่กล้าไปค้านบิดเบือนไม่กล้าไปค้านปลอมแต่บอกว่าแต่เอกสารนี้ไม่หยาบคายไม่ข่มขู่นะไม่รุนแรงแต่อาจจะไปหมิ่นประมาทส่วนบุคคลหรืออะไรอย่างไรนะแล้วประธานกกต.ก็บอกว่าก็กรท.ก็ต้องยื่นมาแต่ว่าคำพูดที่ออกสู่สื่อเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เอาแต่ได้คือพูดก่อนแล้วให้คนอื่นมาแก้ทีหลังหรืออย่างไรมันดูไปมันเป็นบุคลิกหรือลักษณะนะของฝ่ายจารีตนิยมที่ว่าโจมตีไปก่อนพูดโกหกใส่ไปก่อนแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ถูกกระทำคุณมาแก้เอาทีหลังพอแก้เสร็จผมก็เอาเรื่องใหม่แล้วคุณก็ต้องมาตามแก้มันเป็นสกุลเดียวกันเลยในท่วงทำนองการทำแบบนี้มันเป็นทฤษฎีการเมืองใช้วิธีแบบนี้เลยใช้วิธีการกล่าวหาการกล่าวหาแล้วกล่าวหาด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะพอแก้เรื่องนี้ก็ไปโกหกเรื่องอื่นต่อแล้วบางเรื่องน่ะเขาแก้ไปแล้วก็ยังพูดเช่นเผาบ้านเผาเมืองก็พูดอยู่นั่นแหละนะหรือผังล้มเจ้าแต่ผังล้มเจ้าพูดน้อยหน่อยละเพราะว่าเจอดีเข้าไปหลายดอกนะฮะดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะกล่าวหาที่เลื่อนลอยและเป็นการกล่าวหาต่อเด็กๆอย่างไม่ให้ความเป็นธรรมแต่ละคนนะมันน่าจะวัยประมาณอาจารย์หรือเกินคุณมีชัยนี่สูงกว่าแล้วคุณไปกล่าวหาเด็กเนี่ยยังไม่เป็นธรรมยังไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลเนี่ยมันโดนอย่างนี้นี่อาจารย์รับไม่ได้เลยนะว่าในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะนักวิชาการแล้วคุณอยู่ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งมาเพราะฉะนั้นสองประเด็นแล้วจากนั้นก็ไปต่ออีกประเด็นหนึ่งไอ้มันต้องมีนายทุนต้องมีคนให้เงินคือนอกจากพูดบิดเบือนพูดปลอมแล้วนะยังตามไปด้วยว่าแล้วไม่งั้นไม่จะเอาเงินจากไหนคือพวกท่านทั้งหลายรวมทั้งคสช.ด้วยรวมทั้งท่านผู้นำด้วยเนี่ย
ท่านไม่เคยทำงานในฐานะประชาชนท่านอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจใช้เงินหลวงสบายแต่อุทยานราชพักก็เงินบริจาคด้วยใช้เงินหลวงสบายคือการบริจาคเป็นเรื่องปกติแล้วก็เลยมองไม่ออกว่าประชาชนนั้นเนี่ยเมื่อเขามาทำงานเนี่ยมันก็มีคนเห็นชอบเมื่อมีคนเห็นชอบก็มีคนบริจาคนะเงินบริจาค ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าอุทยานราชพักยังมีคนบริจาคตั้งเยอะถูกไหมคะแล้วประชาชนผู้รักประชาธิปไตยคุณคิดว่าน้อยเหรอในประเทศนี้ขี้หมูขี้หมาพูดหยาบหรือเปล่านะขี้หมูขี้ไม่ต้องถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนครับขี้หมูขี้หมาเมื่อตอนไปผ่านต้องผ่านด่านของคนที่มาจัดการนะ20ล้านคนในการไปออกเสียงเพื่อเลือกตั้งในรอบที่แล้วค่ะ20ล้านคนนี่น้อยที่สุดแล้วขี้หมูขี้หมาอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นผู้รักประชาธิปไตยแล้วคุณว่าเขาไม่มีเงินเหรอเขาต้องฝ่าด่านความยากลำบากเพื่อไปออกเสียงเลือกตั้งแล้วทำไมคนจำนวน20กว่าล้านคนเนี่ยเขาจะไม่มีเงินที่จะมาช่วยเขาตอนนั้นเขาเสี่ยงชีวิตนะถูกบีบคอแล้วก็บางคนต้องปีนข้ามปีนรั้วผู้หญิงคนหนึ่งจ้าประทับใจมากเลยถอดรองเท้าปีนเข้าไปเขวี้ยงเข้าไปก่อนแล้วปีนเลยเดินอย่างสง่าผ่าเผยเข้าไปเลยนะใส่รองเท้าแล้วก็เดินแล้วก็บางคนก็ต้องถือไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยพวกที่นอนขวางแล้วถามว่าคนเหล่านี้20กว่าล้านคนมีเงินไหมดังนั้นมันต้องมีอยู่จำนวนหนึ่งนั่นแหละคนมีมากเขาก็อาจจะให้มากคนมีน้อยเขาก็ให้น้อยเพราะนั้นก็ช่วยพูดอันนี้ในความรู้สึกของอาจารย์นะว่าเป็นผู้ใหญ่แก่ขยันป่านนี้เด็กเขาต้องการแสดงออกนะนอกจากจับเขาเข้าคุกแล้วเนี่ยเขาทำเอกสารเนี่ยแฟกับเขาหน่อยสิว่าเขาบิดเบือนจริงเขาปลอมจริงหรือไปกล่าวหาเขานะฮะในความคิดของอาจารย์ก็เป็นผู้สูงอายุแล้วเหมือนกันไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นก็รู้สึกว่าน่าอายนะว่ามันยิ่งกว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กอีกนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยแม่ยุคนี้เราอยู่ในยุคที่อยู่ยากจริงๆนะคะอาจารย์อุสมานมีสถานีพีซทีวีก็ถูกรังแกในขณะที่ประชาชนน้องๆนักศึกษาเขาอยากแสดงความคิดเห็นในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกรท.ที่เขาร่างมาเนี่ยก็ยังถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งอีกอาจารย์อุสมานมองไงบ้างคะอันดับแรกสุดผมให้ความสนใจกับคำว่าวิชามานนะครับที่เรียกกันมาเมื่อวันสองวันนี้นะครับต่อฝ่ายที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่แล้วก็ถูกกล่าวว่าใช้วิชามาแล้วผมขอเรียนต่อท่านว่าผมเคารพต่อมุมมองของท่านนะที่ท่านกล่าวหาพี่น้องเราส่วนหนึ่งว่าใช้วิชามาแล้วผมขอเรียกร้องท่านต่อไปนี้ให้ท่านเคารพในมุมมองของผมบ้างเพราะว่าผมชื่ออุสมานอุสมาน จะกดด้วยนอนหนูนะ ถ้าจะมองกันเรื่องวิชามานผมก็มองได้เหมือนกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านก็ใช้วิชามานมาโดยตลอดยังไงคะเริ่มตั้งแต่ยึดอำนาจถ้าผมจะมองว่าการยึดอำนาจเป็นการใช้วิชามานผมเรียกร้องให้ท่านเคารพมุมมองของผมวิชามานมันปรากฏตอนไหนมันปรากฏตอนร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกฉบับบวรศักดิ์วันโนนั่นวิชามานไหมครับท่านได้ทุ่มทุนทุนของท่านที่ได้ทุ่มลงไป1เวลาค่ะ2งบประมาณแล้วไม่ใช่บาท2บาทนะครับงบประมาณเป็นพันล้านท่านนั่งอยู่ในห้องแอร์ระดมสมองเงินทุกบาททุกสตางค์ค่าอาหารที่ท่านกินลงไปทุกคำจนออกมาเป็นขี้หมดแล้วนั่นแหละนะครับคือภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้นระมัดระวังนะออกมาเป็นมูลของเสียอะไรก็ว่าไปท่านระบายออกมาหมดแล้วผมคิดว่าเงินชุดนั้นท่านกินหมดแล้วต้องเตือนเอาไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้นะท่านกินหมดแล้วงบประมาณชุดนั้นแล้วท่านก็
ขี้ออกมาหมดแล้วยังอีกแล้วก็ในท้ายที่สุดไม่ใช่บาทสองบาทนะเป็นพันพันล้านและท่านก็คว่ำเสียเองกระดาษเท่าไรที่ท่านต้องทิ้งไปเอ็งรู้ไหมกระดาษเขาทำมาจากอะไรทำมาจากยูคาแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้โรงงานฟินิกนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปูนซีเมนต์ไทยที่ผลิตกระดาษนู่นเขาวิกฤตกระดาษเพราะว่าชาวบ้านไม่ปลูกยูคาแล้วเพราะไปทำลายดินที่ผมรู้นี่เพราะผมไปอบรมมาเขาวิกฤตกระดาษนะผมไปอบรมบริษัทมานั่นไปอยู่ในโรงงาน2คืนใช่ไหมกระดาษนั่นน่ะท่านทิ้งไปเท่าไหร่แล้ววิชามานไหมอ่ะทำไมไม่ร่างรัฐนูนออกมาแล้วประชามติอ่ะท่านล้มกันซะเองทำไมอ่ะก็พวกท่านทั้งนั้นไม่ใช่เหรอที่นั่งประชุมอยู่อ่ะผมถามหน่อยตอบชัดๆตั้งใครประชาชนค่ะประชาชนทั้งสิ้นปรบมือดังๆพี่น้องเดี๋ยวได้ไปกันทั้งห้องนี่ไงวิชามาหรือเปล่าฉะนั้นถ้าผมจะมองผมเรียกร้องให้ท่านเคารพมุมมองผมเพราะผมเคารพมุมมองท่านแล้วเช่นเดียวกันรัฐธรรมนูญชุดนี้ฉบับมีชัยพอผลิตออกมาแล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายท่านพยายามออกกฎหมายประชามติซึ่งกฎหมายนี่กำหนดขอบเขตของการแสดงออกมากมายใช่ค่ะท่านไม่ยอมดีเบตท่านไม่ยอมจัดห้องประชุมให้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยจะไปแสดงความคิดกันอย่างกว้างขวางค่ะจนในท้ายสุดต้องมีผู้ออกมาทนไม่ได้กับการบีบคั้นสิทธิเสรีภาพอันนี้จะต้องออกมารณรงค์ท่านก็ไล่จับอันนี้วิชามาหรือวิชาเทพอ่ะตอบหน่อยสิอาจจะปนๆกันก็เป็นได้วันนั้นถ้าท่านกล่าวหาฝ่ายอื่นว่าวิชามาผมก็กล่าวหาท่านได้ท่านต้องเคารพผมนะอย่ามาจับผมเพราะผมคิดว่าผมเป็นเทพนะไม่ใช่มารเพราะนั้นคิดว่านะให้ท่านต้องทบทวนนะครับว่าเวลานี้ท่านคิดอะไรอยู่นะครับท่านอย่าได้กล่าวหากันเลยนะครับฝ่ายพี่น้องประชาชนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็อย่ากล่าวหาฝ่ายที่รับว่าเป็นพวกมารฝ่ายที่รับร่างรัฐธรรมนูญก็อย่ากล่าวหาฝ่ายที่ไม่รับว่าเป็นพวกมารเราต่อสู้กันด้วยสนามของความคิดใช้พื้นที่ของประชาชนเป็นตัวกำหนดเปิดสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อยกระดับความคิดและภูมิปัญญานี่คือหน้าที่ของอำนาจรัฐต้องมาส่งเสริมพี่น้องประชาชนให้มีความคิดและภูมิปัญญาและเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อไปสู่สังคมที่สมบูรณ์ต้องระงับความขัดแย้งแล้วก็ต้องแก้ไขให้เกิดความเข้าใจกันแต่วันนี้ไม่ใช่อ่ะดูเหมือนว่าท่านทำอะไรออกมาจุดประเด็นความขัดแย้งไปทั่วพูดเรื่องอะไรขัดแย้งหมดเหมาะไหมที่ท่านจะมานำประเทศนี้แต่ท่านพูดอะไรมาขัดแย้งหมดอ่ะผู้นำประเทศองค์กรรัฐนี่ต้องพูดอะไรออกมาแล้วนี่ทุกคนต้องเข้าใจกันไม่ใช่พูดออกมาแล้วขัดแย้งกันสุดท้ายผมจะพูดสิ่งหนึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับผมกสทช.นะท่านจะดูพ่อในจันทิดาไม่เกี่ยวผมกับกสทช.สองคนว่าถ้าท่านจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อไม่มีความเป็นยุติธรรมในหัวใจท่านออกได้แล้วจากตำแหน่งนี้เพราะอะไรเพราะหน้าที่ของกสทมีหน้าที่มาดูแลระเบียบวินัยในการแสดงออกของสื่อให้มันเหมาะสมไม่ผิดกฎหมายสอดคล้องกับศีลธรรมจรรยาอันดีนี่คือหน้าที่ของท่านและท่านไม่ต้องมีหน้าที่อำนวยการสนับสนุนส่งเสริมให้สื่อทั้งหลายในประเทศนี้ยกระดับตัวเองไม่ท่านมันไม่ใช่มานั่งกินภาษีอากรของประชาชนแล้วคิดแต่จะปิดมันไม่ได้นี่รู้เปล่าพี่น้องเรามาเต็มห้องนี่เก้าอี้ทุกตัวมีหัวใจจะบอกให้ที่มานั่งเต็มห้องเนี่ยกล้องอย่าเพิ่งถ่ายไปนะใจเย็นๆยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่มานั่งเต็มห้องนี่เก้าอี้ทุกตัวมีหัวใจท่านเป็นข้าราชการท่านมีหัวหน้าประชาชน
ทุกคนมีหัวใจข้าราชการทุกคนทุกตัวของเก้าอี้ของท่านมีหัวหน้าผมถามไปที่หัวหน้าของท่านว่าท่านรับใช้ใครท่านรับใช้อะไรถ้าท่านไม่รับใช้ประชาชนจงละอายใจกับภาษีอากรที่ท่านกินกันไปทุกมื้อลมหายใจของท่านผมไม่เกี่ยวไอ้นั่นเป็นเรื่องของออกซิเจนฮะสิ่งที่ท่านดำรงชีพอยู่ได้ก็ด้วยภาษีอากรของประชาชนตั้งท่านต้องเคารพสิทธิของพี่น้องทุกคนที่เขาจ่ายภาษีอากรให้ท่านและหนึ่งในนั้นคือแฟนรายการพิททีวีรบมือทีนี้อย่างฮะอย่างที่เราคุณจรพลพูดอะไรคืออย่างนี้นะครับนี่เป็นการจัดรายการนะครับพี่น้องนะครับมาก่อนเวลาก็มานั่งฟังคืออย่าเกียร์ห้าเร็วเพราะว่าห้องประชุมยังไม่ได้เปิดนะครับเราก็มาชวนพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นขับรถดูเพื่อนบ้างเพราะว่าโดยสภาพการจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องวิกฤตรัฐธรรมนูญเรื่องพีททีวีเนี่ยมันเรื่องเดียวกันเพราะว่าอีกความที่เราเนี่ยนะครับนำเสนอความคิดกันที่มันเป็นทิศทางว่าโดยตัวเนี่ยประกาศไม่รับอยู่แล้วแต่ว่าต้องการให้การทำประชามติมันเป็นไปด้วยความโปร่งใสเนี่ยก็พยายามจะหาช่องทางนะครับเราก็หาช่องทางที่จะเข้าไปตรวจสอบและให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดแต่ว่าช่องทางของเราก็ถูกปิดเมื่อปิดไปแล้วรัฐก็เปิดช่องทางเองคือศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยซึ่งความจริงไม่ใช่เขาเพิ่งมาคิดเขาคิดกันมานานอยู่แล้วที่จะรัฐบาลคสช.และกกต.ทุกกลไกนะครับคสช.มีกลไกอะไรรัฐบาลมีกลไกอะไรกกต.มีกลไกอะไรก็บูรณาการในระดับจังหวัดและระดับอำเภอผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าอย่าไปประมาทศูนย์นี้โดยเด็ดขาดไม่ใช่ว่าเขาจะมีหน้าที่ไปจับโกงและใครมันจะมีปัญญาโกงต้องยอมรับความจริงว่าใครมันจะมีปัญญาโกงก่อนยกเว้นว่ากลไกรัฐเท่านั้นถามว่านี่นะครับการแข่งขันเนี่ยฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยพื้นที่ของฝ่ายไม่เห็นชอบเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วที่บอกว่ากองทัพมดวิชามานคือคณะกรรมการยกร่างเนี่ยมันเป็นพวกคุณหนูที่ถูกตามใจมาจนเคยตัวคือคสช.ก็ตามใจใครก็ตามใจอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยทนไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ครับเขาเองก็เห็นว่าเหมือนกรณีนักศึกษาเขาเห็นว่าเมื่อเป็นของร้อนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องปล่อยนะเพราะว่าอุณหภูมิยิ่งมากขึ้นโทรทัศน์พีทมันก็เป็นของร้อนเนี่ยก็พยายามปิดและผมเชื่อว่าเขาไม่หยุดหรอกแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยก็เผลอพูดไปแล้วว่าถ้าอยากเข้ามาช่วยก็มาที่ศูนย์รักษาความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าท่านอย่าเปลี่ยนใจนะเพราะมันไม่มีช่องจริงๆก็เข้าใช้ช่องทางเนี้ยแต่ว่าพร้อมหรือเปล่าเช่นกรุงเทพเนี่ยนะครับหรือว่าต่างจังหวัดจังหวัดใหญ่จังหวัดละ 5,000 อย่างเงี้ยกรุงเทพเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่กรรมการในหน่วยลงประชามติตั้งแต่กรรมการนับคะแนนรวมกระทั่งรอดอหน้าหน่วยไม่มีคนนอกเลยมีเนี่ยนะครับพูดยังไงว่าอยู่ในฝ่ายรับที่ไม่พูดว่ารับเท่านั้นเองแต่เป็นพวกที่พูดข้อดีเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งนั้นและคนที่จัดการก็คือศูนย์รักษาความสงบโดยกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดของนายอำเภอในแต่ละคูหาในแต่ละหน่วยการสังเกตการบางแห่งอาจจะเป็นเต้นดูไกลๆแต่ว่าโดยกลไกไม่ใช่ดูกันง่ายๆหรอกและนี่นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยจำนวนมากใช้ห้องเรียนชั้นล่างในแต่ละหน่วยนะครับยกเว้นเช่นว่าผมได้ใช้สิทธิ์นะครับตรงกันข้ามกับห้างอิมพีเรียลเนี่ยมีประมาณนี่ครับ 5-6 หน่วยอยู่ในโรงเรียนนั้นและอยู่ในห้องซึ่งเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งเนี่ยมันทำได้เพราะมีตัวแทนของผู้สมัครแต่นี่ไม่มีคนนอกเลยและอยู่ในห้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนับคะแนนเนี่ยแค่อ่านนี่ก็ปวดหัวนะสลับหีบก็ไม่มีใครเห็นนะ
หรือแม้กระทั่งว่านำคะแนนไปรวมก็ไม่รู้ว่ามาจากต้นตอเท่าไหร่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงศูนย์ปราบโกงเดิมเนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ว่าจะให้นะครับหน่วยละ5คนไปอยู่นี่กกต.เนี่ยผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยกำลังจะคิดว่านัดหมายว่าเดินทางไปพบกันว่าเราจะให้มีการทำประชามติกันแบบนี้แต่ศูนย์รักษาความสงบนั้นคือการบูรณาการของ3หน่วยงานรัฐบาลคสช.กกต.แต่ภาคประชาชนมันไม่มีพื้นที่เข้าไปเลยนี่น่าห่วงใหญ่กว่าผมไม่ได้กลัวว่าการที่ซีของฝ่ายกลไกทั้งหมดนั้นพูดฝ่ายเดียวแล้วเขาจะชนะนะแต่ผมกลัวโกงแล้วชนะไงเพราะกลไกแบบนี้มันตรวจสอบไม่ได้เลยไอ้เลือกตั้งคะแนนล่วงหน้าสมัยก่อนเนี่ยครับสมัยนายสมัครสุรเวชมีชีวิตอยู่ไปปราศัยสนามหลวงกับผมมากระซิบข้างหูคุณจตุพรว่าไงครับท่านบอกเรา80เขา20นะเลือกตั้งล่วงหน้าเอาอย่างนั้นเหรอผมบอกอย่างนั้นก็ดีใจนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสเวลานับคะแนนกลับหลังหันเลยเขา80เรา20เห็นนะ exit poll เนี่ยนะครับที่ไปเช็คเนี่ยความจริงก็ผิดพลาดน้อยมากแต่ว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่มีผู้ว่าราชการคนไหนไม่มีนายอำเภอคนใดไม่มีความถนัดเรื่องการจัดการในการเลือกตั้งหรือการทำประชามติการวางเป้าคะแนนเนี่ยนะครับมันง่ายเพราะว่ามันไม่ได้คิดจุดเดียวแล้วมันกระจายเนี่ยครับระดับจังหวัดไปอำเภออำเภอตำบลหมู่บ้านพูดง่ายๆว่าในระบบเนี้ยมันจัดการกันอย่างง่ายดายและไม่เหมือนกับการเลือกตั้งปกติเป็นการลงประชามตินี่นะครับที่กติกาหยุมหยิมไปหมดไม่ว่าพรบประชามติเลยพรบประชามติหาความผิดไม่ได้ก็คำสั่งคสช.ก็คือกล่าวหาได้ทุกเรื่องเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่มันอันตรายมากความจริงนี่นะครับเราก็เหมือนพูดง่ายๆว่าเราเหมือนเสี้ยนหนามที่เขาสามารถไปเอาอยู่ในแต่ละที่รวบนู้นรวบนี้รวบนี้นี่หมายเรียกก็ฉบับที่2ก็ออกมาแล้วแต่ว่าหลักใหญ่ใจความอย่างนี้ครับเพื่อให้สถานีเราเนี่ยซึ่งเราต้องคิดทุกวันว่าเราต้องทำใจให้ได้ว่าเราพร้อมจะจอดำได้ทุกนาทีนะเพราะฉะนั้นทุกนาทีจึงจะต้องเป็นทุกนาทีที่มันมีความหมายและเราต้องอยู่บนโลกกับความเป็นจริงว่าบัดนี้ครับการทำประชามติครั้งนี้จริงอยู่ครับพี่น้องในแต่ละภูมิภาคมีภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่เพราะกลไกเนี่ยแหละครับไอ้กลไกอันนี้ที่สามารถดลบันดาลที่ไม่ได้ใช่เจตนารมณ์ของประชาชนนะและถ้ากลไกเนี่ยนะครับมันได้ตั้งแต่ประชามติเขาก็จะไปได้ตอนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองที่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยครับผมเองก็เห็นการเลือกตั้งกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปนั่งคิดนั่งวางเนี่ยนะครับจนกระทั่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยไม่มีอะไรข้างนอกมีและข้างในรามคำแหงไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยครับก็เดินสายทั้งประเทศไม่รู้สักกี่รอบเห็นการเลือกตั้งในระดับเขตในระดับอะไรต่างๆมากมายเห็นกลไกของการโกงแต่ว่าที่สำคัญครั้งนี้ก็คือว่ามันเป็นการแท็กทีมกันได้ทั้งประเทศเป็นการพูดง่ายๆว่าถ้าผู้ว่าลำพังเนี่ยนะครับมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามีการถ่วงดุลกันนี่มีทหารถือปืนคุ้มครองมีตำรวจถือปืนคุ้มครองนะครับตามกลไกนะครับที่ร่วมกันเนี่ยและกรรมการอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเนี่ยครับเขาต้องการให้อารมณ์มันเกิดไปในทิศทางเดียวกันมันจึงมีพวกเดียวที่ไปพูดถึงข้อดีของรัฐธรรมนูญแต่เมื่อเราพูดถึงข้อไม่ดีเนี่ยเราก็กลายเป็นคนละพวกเหมือนกับเป็นเส้นหนามเพราะว่าเขาต้องการสร้างนะครับจิตวิทยาหมู่วิตกจริตหมู่เป็นทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อความเชื่อที่มีการพูดในสังคมพอคะแนนที่ถูกจัดการให้เนี่ยมันจึงสอดคล้องสมดุลกันกับความเชื่อที่เขาต้องการจะสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำประชามติครั้งนี้เนี่ยถ้าเข้าไปตรวจสอบถึงหน่วยไม่ได้นะครับพวกเดียวกันทั้งหมดคือเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าหน่วยนู้นดูได้หน่วยนี้ดูไม่ได้ความหมายเดียวกันเหมือนกับแต่ละมาตรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องถามกกต.ว่าเราจะให้มีการทำประชามติเนี่ยนะครับโดยที่ไร้การตรวจสอบเนี่ยนะครับคือที่สำคัญกว่าประชาชนนะบางแห่งเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อประชาชนในเวลาเลือกตั้งซื้อกรรมการหน่วยเนี่ยแหละแล้วก็โกงกันทั้งจังหวัด
แต่มาครั้งนี้เนี่ยกลไกมันทั้งประเทศนะครับมันจะมองเห็นอะไรนี่แล้วคนสังเกตการเนี่ยนะครับถ้าใจมันไม่ถึงพอเนี่ยนะไอ้พวกนึงก็มาชวนคุยชวนไปกินข้าวเนี่ยหายไปแป๊บเดียวเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงกลับมาสลับหีบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะหาคนใจถึงหาคนที่จริงจังจริงใจในการต่อในการทำหน้าที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเองเห็นมาหลายหน่วยแล้วเอาทำไมมึงไม่เฝ้าอ่ะเขาชวนไปกินข้าวแว็บเดียวสลับหีบแหละ เห็นไหมครับนี่ขณะให้โอกาสนะแต่ครั้งนี้มันไม่ให้โอกาสมันทั้งกากีมันทั้งเขียวมันทั้งหน่วยงานการปกครองรวมกันหมดแท็กทีมปกติเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันแท็กทีมแบบนี้กันไม่ได้เพราะว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยใช่ไหมมันก็คานกันไปถ้าผู้ว่าไปทางไอ้พรรคที่มีโอกาสชนะมันก็ส่งเสียงนะถ้าโกงแล้วจะโดนนะก็จะไม่กล้าทำตัวเป็นกลางได้แต่เวลานี้ครับแต่ละคนมันจะสบายขึ้นมาเพราะแท็กทั้งทีมและกลไกเนี่ยครับถัดต่อมาก็ทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับข้าราชการทั้งจังหวัดก็อยู่ในบรรดาพวกนี้หมดแล้วถามว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นอย่าคิดผมไม่เคยผมไม่ได้คิดว่าเราจะชนะอย่างง่ายดายนะถ้าประชาชนลงอย่างฟรีนะครับพูดง่ายๆว่ายังมีเสรีภาพกันอย่างเต็มที่กรรมการเป็นกลางผมเชื่อผลว่าแลนด์สไลด์ถล่มทลายแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับโชคดีให้ตายเนี่ยชนะยากเพราะกรรมการมันเขียนคะแนนเอาไว้ลงหน้านี่คือสิ่งที่เราต้องห่วงใยกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่เราพยายามจะต้องเดินทางต่อไปนี้นั้นที่มากกว่าเรื่องข้อดีข้อไม่ดีเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยสดับตับฟังไปแล้วนั่นคือกลไกนะครับและเป็นกลไกที่จะมีปัญหากันทั้งระบบและถ้าเราไม่สามารถจัดการได้นี่ครับบางทีเราไม่ต้องรอคำตอบเลยเพราะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นเช่นนั้นค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะอาจารย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแหละนั่นก็คือประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่จะไปออกสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในวันนั้นหรือในเรื่องของการช่วยการตรวจสอบตรวจตราการทุจริตอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ค่ะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าประชาชนหลายคนหลายพื้นที่ยังไม่รู้เลยว่าวันที่จะลงประชามติกันเนี่ยวันไหนหรือแม้แต่กระทั่งเนื้อหารัฐธรรมนูญเองก็ตามนะคะทั้งกกต.และกรท.ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเข้าใจในเรื่องของเนื้อหารัฐธรรมนูญก็ไม่มีหรือแม้แต่กระทั่งให้พี่น้องประชาชนรู้วันลงประชามติเนี่ยก็ไม่ทั่วถึงตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิชามารหรือเปล่าที่เอามาใช้ในการทำประชามติครั้งนี้ก็คือเมื่อมารได้อำนาจรัฐหรือใช้กลไกอำนาจรัฐเราจะเห็นว่าเขาจะไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็จะใช้เจ้าหน้าที่วิธีคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะนั้นพอไม่ได้คิดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือประชาชนไม่ได้มีความเชื่อมโยงอันใดกับกรท.เมื่อวานที่อาจารย์พูดถึงว่ากรท.ไปแย่งหน้าที่เนี่ยในไม่ใช่เรื่องเผยแพร่อย่างเดียวนะก็คือในความเป็นจริงนั้นเนี่ยตามหลักการเนี่ยเมื่อกรท.เขียนเสร็จแล้วต้องส่งให้กับกกต.แล้วกกต.เนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยกกต.เวลาแจกเอกสารหรือในการเผยแพร่เรื่องราวของรัฐธรรมนูญสู่ประชาชนกกต.ก็ต้องมีพื้นที่ฝ่าย yes กับฝ่าย no อันนี้ตามมาตรฐานนะแล้วรัฐเนี่ยต้องให้งบประมาณฝ่าย no ด้วยเท่าๆกับฝ่าย yes แล้วมันเป็นการกระตุ้นประชาชนทั้งหมดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วนำเอกสารที่เป็นข้อมูลนี้ลงสู่ประชาชนเพราะนั้นภาระหน้าที่ในการเผยแพร่เนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่กกต.กรท.มีหน้าที่เขียนให้ดีที่สุดเขียนเหตุผลว่าทำไมร่างรัฐธรรมนูญนี้ดีแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องให้พื้นที่เนี่ยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเท่าๆกันแต่นี้พอไปบิดจากมาตรฐานสากลของการทำประชามติมันก็กลายเป็นว่ากรท.มีหน้าที่มาปกป้องและมีหน้าที่ที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยรับเพราะนั้นก็เลยลงมาบรรยายครูกอครูขอครูคอเดินสายไปกระทรวงต่างๆแต่ถามว่าในทัศนะความคิดอาจารย์นะอย่าพูดแรงหรือเปล่าคือไม่เห็นหัวประชาชนจริงเอากลไกคิดว่าความได้เปรียบเอางบประมาณแล้วก็เอากลไกรัฐเนี่ยลงไปทำงานเพื่อปกป้องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เขียนผลที่เกิดขึ้นก็คือ
ประชาชนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้เพราะงบประมาณต่างๆนี่มาถูกกรทเป็นคนจัดการว่าจะอธิบายประชาชนอย่างไรแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะนี้เอกสารก็ไม่ได้แล้วผลสุดท้ายจะย่อเหลือหน้าเดียว A4 อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไม่มีอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนเมื่อไม่ได้เห็นหัวประชาชนจริงตอนเขียนประชาชนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมจริงตอนที่เขียนเสร็จจะเอาไปทำประชามติก็ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนเนี่ยรู้จริงเพราะนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะทำให้คนมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยนะแล้วก็กระทั่งคนที่เห็นด้วยหรืออยากสนับสนุนรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยในบางส่วนไม่ทราบนะที่คุณอุสมานบอกว่ายังไม่รู้เรื่องราวเลยนะคะยังไม่รู้เรื่องราวของการวันที่ลงประชามติซึ่งดูมันไม่น่าเชื่อหรือว่าเป็นเพราะเขาเห็นหน้าคุณอุสมานเขาเลยไม่กล้าพูดก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าความคิดในการเชื่อมโยงกับประชาชนนั้นน้อยการเคารพและการเห็นหัวประชาชนเนี่ยน้อยเพราะนั้นบทบาทตรงนี้ก็จะทำให้ผลการทำประชามติเนี่ยมันก็มีทั้งในส่วนที่ว่าคือคนมาน้อยก็ได้คนมาน้อยนะแล้วก็แม้กระทั่งการลงทะเบียนนอกเขตค่ะเพิ่งจะมีคนมามากเอาตอนหลังค่ะนะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยน้อยมากแต่ว่าตัวเลขไม่น่าชื่นชมนะใช่ค่ะอาจารย์ตัวเลขไม่น่าชื่นชมเขาบอกว่ามันก็พอๆกับปี50ไอ้นี่มันตั้ง10ปีมาเกือบ10ปีเห็นบอกว่าน้อยกว่าด้วยนะคะอาจารย์มีการบอกว่าตัวเลขอยู่ประมาณ 50,000 คนในขณะที่ครั้งที่แล้วไม่ตอนนี้ 300,000 กว่าแล้ววันสุดท้าย 300,000 กว่าเขาบอกดีใจมากกว่าปี50เล็กน้อยแต่ถามว่า10ปีขนาดคนที่มีสิทธิ์จากประมาณ40ล้านคนจำนวนเต็มนะขึ้นมาเป็น50ล้านคนขึ้นมา50ล้านคนนี่เป็นจำนวนมากดังนั้นคนที่อยู่นอกเขตเนี่ยมันต้องมากกว่าของเก่าเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยมันไม่ใช่อ่านตัวเลขเฉยๆมันต้องอ่านความเปลี่ยนแปลงของปริมาณคนที่มีสิทธิ์40ล้านนะแล้วมาออกจริงประมาณ30กว่าล้านแล้วตอนนี้50ล้าน50ล้านแล้วตัวเลขมันต้องขยับดังนั้นในความคิดของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของกรท.กกต.คือไม่ทำงานตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นดังนั้นมันจึงเกิดการที่พิสดารนะก็คือประชามตินี้ในความคิดอาจารย์เนี่ยมันจะเรียกประชามติเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยรู้ข้อมูลจริงแล้วใช้ความคิดในการตัดสินใจอย่างที่มีเหตุผลโดยได้ข้อมูลเต็มเพราะนั้นแม้กระทั่งในเยอรมันเนี่ยนะก็ฝั่งของสภาผู้แทนเยอรมันที่เราชอบไปเอาระบบของเขามาเนี่ยเขาก็มีความเห็นแล้วก็นานาชาติเนี่ยก็มีความเห็นต่อกระบวนการทำประชามติซึ่งจะทำให้ผลที่ออกมาเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามที่อำนาจรัฐต้องการเนี่ยมันมีปัญหาต่อการยอมรับแน่นอนแล้วมันมีปัญหาต่อไปแต่ว่าถ้าคิดว่ายังไงก็ได้จะเอาให้มันได้ตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่ได้คำนึงถึงอนาคตมันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราเพราะนั้นทั้งมาทั้งหมดเนี่ยก็คือกรท.แสดงบทบาทที่เกินกว่ากรท.กกต.ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไหนไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะเวลาไปเจอกกต.ต่างประเทศเนี่ยคุณจะไปคุยกับเขายังไงเพราะว่ามันน่าอายนะในความคิดของอาจารย์เนี่ยว่าคือกกต.ไม่สามารถทำหน้าที่ตามมาตรฐานสากลได้กรท.เขาอาจจะหายไปแล้วเขาไม่สนใจคสช.ก็อาจจะหายไปแล้วไม่สนใจแต่บทบาทของกกต.หนึ่งบทบาทกรรมการสิทธิ์หนึ่งมันเป็นบทบาทระหว่างประเทศด้วยแล้วคุณจะไปดูหน้าเขายังไงเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยประชามติของเรานั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลมันบิดเบี้ยวกฎหมายก็บิดเบี้ยวแต่กลายเป็นว่าประชาชนไปบิดเบือนเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงชะตากรรมประเทศไทยว่าถ้าบอกว่ามีหมากและอีกใครเป็นเทพ
ช่ไหมเทพผมไม่รู้ว่าเทพเทือกหรือเปล่าเทพเป็นเทือกอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะนั้นนี่ก็คือนำสงครามแบบเก่ามาใช้อีกเราเนี่ยมักจะถูกโจมตีว่าเป็นพวกแย่ๆทั้งหมดอ่ะอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำพูดอะไรแต่ว่าคุณดูให้ดีสิว่าใครมีเหตุผลค่ะแล้วใครหวังดีกับประเทศนี่พูดจริงๆนะว่าความเป็นกกต.ความเป็นกรท.เนี่ยอายุก็ป่านนี้เรียนมาก็ขนาดนี้นะแล้วก็ต้องอยู่ในมาตรฐานที่ต้องไปพบคนทั้งสังคมไทยสังคมโลกอายไม่เป็นหรือยังไงนะแล้วรู้หรือเปล่าว่ามันจะสร้างนะชะตากรรมและความเลวร้ายให้กับสังคมไทยถามว่าท่านจะรับผิดชอบแค่ไหนค่ะคืออย่างนี้นิดเดียวนิดเดียวได้ค่ะคือเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไปติดตามรายการของข่าวนะครับทั้งอุตสมานลูกหยีศิโรจน์นะครับคุณธิดาเจ้าแอนเนี่ยในห้องส่งห้องนี้จะได้เตรียมตัวนะครับเวลาก็จะหมดพอดีนะครับเพราะว่าผมนี่มองเห็นเขาส่งสัญญาณเรามาตีข้างมองไม่เห็นค่ะทีนี้เนี่ยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับว่ารายการภาคเวทีเนี่ยจะเริ่มเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดประตูก็เวลาซ้อมก็คงจะได้วอร์มกันอะไรกันห้องประชุมเนี่ยแต่ว่าจะผ่านหน้าจอเนี่ยในเวลาหลังจากข่าวจบนะครับและก็เปิดห้องประชุมอย่างเป็นทางการในเวลาบ่ายสามโมงนะครับอ้าวดังนั้นปิดรายการค่ะยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่ยังสามารถนะคะเดินทางมาร่วมงานเปิดห้องประชุมท่านพันเอกดร.อภิวัลย์กับเราได้ก็ขอเรียนเชิญมาที่นี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกับดิฉันนะคะรวมไปถึงอาจารย์อุสมานแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์นะคะในห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์เวลาประมาณ12นาฬิกานะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อุสมานนะคะลูกหยีคุณจตุพรพรหมพันธ์อาจารย์ธิดาถาวรเศรแล้วก็ดิฉันคุณธิดาชนกุลนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในอีกหลังจากห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ